สวัสดีนะครับวันนี้เป็นครั้งที่2นะครับในครั้งที่2ในการปรับพื้นเนี่ยก็ต้องชำนาญขึ้นกว่าเดิมเล็กน้อยนะครับเอานะครับความเดิมเนี่ยนักเรียนเวลาทำโจทย์หลักการเดิมนะครับหาเวิร์บก่อนหน้าเวิร์บก็จะเป็นประธานหลังเวิร์บก็จะเป็นกรรมนะครับเป็นคำพูดง่ายๆนะทีนี้พอนักเรียนหาตัววลีนักเรียนก็ใช้ prepositionบวกคำนามนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรียนมานะขออนุญาตนะครับหน้านี้ขอข้ามก่อนนะครับต่อไปคาบเนี้ยมันต้องได้ละถ้าไม่ได้อาทิตย์หน้าต้องเอาให้ได้นะครับมาทวนพร้อมกันนะครับ suffix นามมีคำว่า mention nest tea and end chip hood ถือเป็นต้นนะครับหลังจากนั้นถ้าพวก er or ist แล้วก็ ant ให้เดาไว้ก่อนว่าเป็นคนจริงๆมันเป็นวัตถุก็ได้นะครับแต่เดาไว้ก่อนว่าเป็นคนนะครับต่อไปพวก verb พวกกริยาแปลว่าทำให้มีคำว่า en ize ify แล้วก็ ate อันนี้ของคาบที่แล้วซึ่งคุณจะต้องใช้ยาวมากนะครับต่อนะครับหนึ่งนะครับในหลักการของคำนามนะครับคำนามนั้นเวลาใช้งานจากคาบที่แล้วนักเรียนต้องท่องอะไรครับ determiner determiner คืออะไรเดี๋ยวเราค่อยมาทวนกันนะครับถ้าที่ไหนที่เจอ determiner นักเรียนจะเจอคำนามเสมออดทนก่อนนะครับเพราะว่าแรกๆอ่ะมันจะบังคับจำมันซ่อมของม.5ถ้าเจอ determiner จะเจอคำนามนะครับ determiner เนี่ยใช้ทำอะไรได้บ้างก็คือใช้หาประธานกับกรรมแล้วก็คำนามแบบ 100% เต็มเดี๋ยววันนี้จะให้เห็นว่าถ้าเกิดคุณท่อง determiner คุณจะแยกเจอเลนparticipleคำนามออกดังนั้น determiner คือหัวใจนะครับที่เรียกว่าภายใน2คาบเนี้ยต้องได้แล้วทีนี้คำบางคำไม่ต้องมี determiner ก็ได้ได้แก่พวกคำนามที่เป็นอะไรครับพหูพจน์หรือนามนับไม่ได้แต่มันจะมีก็ได้นะแต่มันจะไม่มีก็ได้พูดง่ายๆตัวข้อ2เนี่ยมันจะใช้หรือ determiner จะใช้ไม่ใช้ได้หมดแต่ถ้าเป็นเอกพจน์บังคับใช้ determiner นะครับต่อนะครับต่อไปเรื่องของ adjective adjective นั้นจะมีกฎ2ข้อ1นำหน้าคำนาม2ตามหลัง linking verb linking verb ในเคสที่นักเรียนเป็นมือใหม่ก็ท่อง3ตัวนี้ให้ได้คือคำว่า be become come เพราะข้อสอบคุณจะอยู่แค่นี้เท่านั้นแต่ถ้าเกิดตอนโตมันไม่ใช่นะมันจะมีคำว่าอะไรเต็มไปหมดเลยนะเดี๋ยวค่อยเปิดให้ท่องทีเดียวทีนี้สำรองคำว่า feel กับ seem ไว้ทีนี้เวลาเด็กไปเข้าห้องสอบเรื่อง verb to be อ่ะนักเรียนจะมอง verb to be ไม่ค่อยขาดมันประกอบด้วยคำว่า is am are was were been พวกนี้เมื่อไหร่เราเรียกว่า linking verb นะครับ linking verb มันไม่มีภาษาไทยเพราะมันไม่ใช่แกรมมาภาษาไทยมันต้องจำเอาว่ามันไม่ตามด้วยคำนามแต่มันตามด้วยอะไรครับ adjective หัวใจมันอยู่ที่ตรงนี้อะไรก็แล้วแต่ถ้ามันใช้กับ adjective มันจะถูกบังคับเรียกว่าlinking verb แต่ถ้ามันใช้กับคำนามหรือกรรมเราจะเรียกว่า verb เนี่ยคุณต้องเข้าใจไอเดียตรงนี้ให้ได้ก่อนว่าไอ linking verb เนี่ยกับ verb เนี่ยมันอยู่ที่ว่าตัวข้างหลังถ้าตัวข้างหลังเป็น adjective ห้ามใช้คำนามเลยนะมันจะเป็น linking verb แต่ถ้าเกิดตัวของมันเนี่ยข้างหลังเป็นคำนามมันก็จะกลายเป็น verb เช่นอย่างวันนี้มันจะมีตัวอย่างเช่นคำว่านักเรียนเจอคำว่า be good อย่างเงี้ยbe good หรือว่า is good กับคำว่า a boy อย่างเงี้ยนักเรียนจะไปบอกว่ามันเหมือนกันไม่ได้อย่าง good นี้ไม่ใช่คำนามเป็น adjective มันตัวบนเรียกว่าดังนั้นมันจะต่อสูตรตัวนี้ได้จะต่อสูตรอะไรได้ to verb 1 infinitive ได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นตัว a boy มันใช้ to verb 1ไม่ได้แน่นอนครับมันผิดแน่นะครับแต่จะต่ออะไรเดี๋ยวไปสอนวันหลังวันนี้เดี๋ยวมันจะเยอะไปดังนั้นคำว่า be a boy จะเรียกว่าverb โอเคนะครับงั้นข้อแรกของม .6 ก็คือเคลียร์ก่อนว่าคุณแยกเป็นหรือยังว่าอันไหนคือ verb อันไหนคือ linking verb ถ้าแยกไม่ได้ตอนทำโจทย์คุณก็งงนะครับต่อนะครับอันนี้คือข้อต่อไปข้อนี้ก็บอกตรงๆเลยอยู่ใน onet มากที่สุด onet จะไปสอบเรื่อง adverb ค่อนข้างเยอะนะครับเกิดข้อที่1 adverb ไม่นำหน้าคำนามไม่นำหน้านามทั้งข้อนี้ท่องให้ได้ก่อนใช้บ่อยกฎข้อที่2 adverb ขยาย adjective คือมันชอบอยู่กับ adjective ที่สุด
adverb กับ adjective เป็นคู่ format ที่ดีที่สุดข้อที่3ท่องว่าไงครับหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยหน้า verb แท้หลัง verb ช่วยจากตัวอย่างเนี่ยในคาบที่แล้วคุณจะเรียนว่าคุณวัด obtain แบบนี้แบบประเทศไทยนิยมมากที่สุดใช่ไหมครับเป็นแบบ BREเป็นแบบ BRE แต่ Opten บางแบบนี้ก็ไม่ผิดนะครับแบบนี้เป็นแบบอเมริกันเรียกว่า AME ขึ้นอยู่กับนักเรียนสอบอะไรถ้านักเรียนไปสอบพวก IELTS ก็ต้องวางแบบ BRE ไปสอบพวก SAT หรือไปสอบ TOEIC ก็ต้องมองวางแบบ AME นั้นประเทศไทยมันก็ใช้ได้2อย่างนะครับนั้นแรกๆนะก็ไปทวนเอาหรือยังไงก็จะมีอัดคลิปไว้เพราะว่าอันนี้สอนเร็วเพราะว่ามันเป็นของคาบที่แล้วเพราะวันนี้มีของวันนี้นะครับต่อไปนะครับด่านที่2 preposition นำหน้าคำนามอันนี้ต้องจำให้ได้ก้อนนี้ทั้งก้อนอย่าไปมองตัวเดียวนะมองเป็นก้อนเราเรียกว่าวลีนะครับ prep บวกนามนี่มองเป็นก้อนอย่าไปมองแอดตัวเดียวคุณต้องหาว่าแอดคู่กับอะไรต้องหาว่าแอดคู่กับอะไร on คู่กับอะไร in คู่กับอะไรถึงจะประกอบเป็นความหมายต่อไปนี่เป็นสูตร advancedที่ผมแบบเติมให้แล้วเพราะคุณอยู่ม .6 ละแปลเป็นไทยคือมันหลังชนฝาละมันไม่มีที่ถอยละคุณต้องไปท่องเพิ่มว่า verb 3 preposition คำนามหรือ verb 3 preposition verb ing นะครับต่อนะครับนี่คือของคาบที่แล้วนะครับที่สอนไปนะครับต่อไปนะครับ adjective นั้นจะใช้กับคำนามหรือสรรพนามที่เหลือ adverb เหมาหมดนะครับเพราะตัวนี้เป็นเส้นแบ่งภาษาอังกฤษจะมีนาม pronoun verb adjective adverb preposition conjunction แล้วก็ประโยคอุทานจำไว้ว่า adjective ใช้2 อย่างที่เหลือ adverb เหมาหมดนะครับขออนุญาตนะครับบางตัวจะข้ามเพราะว่ามันไม่ใช่คาบนี้มันต้องไปทวนนะครับไปทวนเมื่อคาบที่แล้ว adjective ทั่วไปนักเรียนไม่ต้องท่องถ้าจะท่องให้ท่อง less กับ full less แปลว่าไม่มี full แปลว่ามีใครจะแปล full เต็มก็ถูกทีนี้ให้จำเพิ่มว่านามบวกลี่ได้ adjective เช่น friendly เป็น adjective เพราะ friend เป็นคำนามเป็นต้น girl เป็นคำนาม scholar นักวิชาการเป็นคำนามนามบวกลี่ได้ adjective ยังไงเดี๋ยวค่อยเด็กที่มาใหม่อย่าเพิ่งซีเรียสฟังผ่านนี่ทวนเด็กเก่าเดี๋ยวรอขึ้นบทของวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมีคลิปให้ดูอยู่แล้วต่อไปนะครับนามบวกลี่ที่ออกข้อสอบบ่อยนักเรียนจะเห็นคำว่า life กับ date ไม่ได้อ่านว่า live ถ้าอ่าน live จะมี preposition เช่น live in live at live on อันนี้มาเปื่อยๆไม่มี at in on ให้อ่านว่า life ที่แปลว่าชีวิตหลักการเติมอะกับเติม s เห็น life ที่ไหนต้องใส่อะกับใส่ s แต่ life ที่ใช้ fe นั้นห้ามใส่อะห้ามใส่ sทั้งคู่เป็นคำนามดังนั้น life บวก li ได้ adjective นามบวก li ได้ adjective date กับ date ถ้า date ใช้ ad สะกดก็ต้องใส่ a หรือใส่ s ใช้กับสิ่งมีชีวิตไม่มีชีวิตก็ใช้ th เอา date มาเติม li ได้ add อะไรครับ deadly ได้ add อะไรครับ adverb หรือ adjective เพราะนามบวก li ได้ adjective เนี่ยที่คุณจะเจอของจริงในห้องสอบโอเคครับ adverb ขอข้ามครับ determiner จำได้ยังตัวที่1ได้แก่คำว่า a and the 2 this does such ตัวนี้คุยจะช้าหน่อย such แปลว่าอันนี้แปลว่าซ้ำคือจริงๆพวกนี้ไม่มีความหมายมันจะใช้ซ้ำยกตัวอย่างเช่นกาคำที่1ใช้ a boy กาคำที่2ใช้The boy จำเป็นไหมไม่จำเป็นอาจจะใช้คำว่า this boy หรือจะใช้คำว่า such a boy ดังนั้นถ้าเกิดเราอยากจะแปลเราก็แปลว่านั้นหรือนี้ก็ได้คือมันไม่สนใกล้ไกลไงปกติถ้าคุณใช้ this กับ that คุณจะรู้ว่า this ใกล้ that ไกลนะครับนั้นเด็กคนนั้นเพื่อให้รู้ว่ากล่าวรอบเลยครับกล่าวรอบเลยครับรอบสองขึ้นไป ไม่เป็นไรครับรอบสองขึ้นไม่เป็นไรครับอ่ะต่อนะครับไม่เป็นไรไม่ซีเรียสทีนี้ที่ครูเตือนไปนะในข้อสอบให้ระวังอะไรอ่ะการใช้ซัดมี2แบบถ้าซัดอ่ะเป็นเอกะซัดลอยๆเป็นพระผู้พอแล้วหลังแอดวานซัดคู่กับอะไรครับแดด
such that จำได้ไหมนะอนาคตมันจะมีอีกนะ such that so that to to as as เดี๋ยวค่อยๆสอนนะครับซัดเช่นการกล่าวซ้ำเพราะว่าหัวข้อที่2เช่นในการกล่าวซ้ำเช่นครั้งที่1ใช้อะครั้งที่2ใช้เดอะใช้ this นะครับใช้ such อะจบหัวข้อที่2แล้วนะเรียกว่า determiner style กล่าวซ้ำคนนั้นน่ะอะไรแบบเนี้ยต่อนะครับข้อ3เราจะเรียกว่า determiner กลุ่มแสดงความเป็นเจ้าของนะครับความเป็นเจ้าของนั้นก็จะมีอยู่2แบบนะครับโทษทีเดี๋ยวเลื่อนสไลด์ให้ใช่ myyour his her it their our นะครับพวกนี้ออกนำหน้าคำนามเสมออันที่4คือ apostrophe s เช่นของ Mary ของ John ไอ้ Mary apostrophe s ทั้งก้อนนี่เลยนะเป็น adjective หรือ determiner ก็ได้ John apostrophe s เป็น adjective หรือ determiner ก็ได้อันนี้ก็แสดงความเป็นเจ้าของใช่ครับผม3กับ4ใช้แสดงความเป็นเจ้าของโดยข้อ3เนี่ยใช้แสดงความเป็นเจ้าของเมื่อคุณรู้แล้วว่าใครเป็นเจ้าของส่วนข้อ4นี่ใส่ชื่อลงไปเลยให้เห็นชัดๆนะครับข้อ5เรียกว่ากลุ่มปริมาณนะครับก่อนที่จะขยายข้อ5จำไว้ว่า1 2 3 4 5นี่ห้ามใช้พร้อมกันเช่นคุณเขียนคำว่า a this คุณผิด my a ก็ผิด mary apostrophe s ซัดผิดมันเลือกได้ตัวเดียว1ใน5เลือกได้ตัวเดียวซึ่งข้อสอบเขาก็ออกไปแล้ว2รอบนะครับยกตัวอย่างข้อสอบให้ดูแล้วกันนะครับปีนี้เขาเขียนง่ายๆแค่นี้ถ้าคนไม่เคยเรียนก็ไม่เข้าใจเขาเขียนคำว่า sum this อย่างเงี้ยอันเนี้ยผิดเพราะคุณรู้แล้ว sum อยู่ในหมวด quantifier เป็นอะไรครับ b ส่วน this อยู่ในหมวด determiner กับ sum แกเล่น2อันมาอย่างเงี้ยในข้อสอบจริงพบว่าผิดนะแล้วแก้ยังไงเดี๋ยวมันอยู่บทที่11นะสอนให้ก่อนแก้โดยใช้สูตรนี้ determiner of determiner แก้ด้วยสูตรนี้ให้แก้เป็นอย่างนี้จึงแก้เป็นอะไร sum of this ใช่แต่จริงมันอยู่บทที่11มันมาก่อนบทนิดนึงนะครับไอ้ที่ผมสอนย้ำเนี่ยเพราะว่าเวลาไปสอบมันสอบมันต้องมีเทคนิคมันไม่ใช่แบบโอ้โหมาถึงแปลตรงกาเข้าสอบมันไม่ใช่นะไม่งั้นเด็กอะไรนะที่ไป AFF ก็คงจะทำ100กันทุกคนแล้วล่ะนะมันก็ยุติธรรมอ่ะนะครับคุณไม่จำเป็นต้องไปเมืองนอกไม่จำเป็นต้องเป็น EP คุณก็ทำคะแนนได้เพราะว่าเด็ก EP เขาก็ไม่รู้ไอ้ของแบบนี้นะครับเขาจะแปลเก่งกว่าเราพูดง่ายๆเวลา reading เขาจะ reading ไวกว่าพวกเราเยอะเท่านั้นเองครับผมแต่คุณอ่านศัพท์คุณก็เท่าเขาโอเคนะครับอ่ะขออนุญาตจบหน้านี้นะครับเรื่องเส้นจำนวนเรื่องเส้นจำนวนอันดับแรกนะครับหนูจะต้องท่องความเป็นเอกพจน์ซะก่อนนะครับนะความเป็นเอกพจน์นะครับนะนักเรียนขอโทษทีไปไวนิดนึงก่อนอื่นเราต้องท่องต่ำสุดก่อนใช้คำว่า no a and the some any much many more most each every allทีนี้ในระหว่างตรงเนี้ยมันจะเป็นเอกพจน์แท้ได้แก่คำว่า no a and the แล้วไปที่คำว่า each every นั้นผมก็เลยใส่ A4 ตัวเนี้ยยอดนิยม no, จะเจอในห้องสอบบ่อยแต่ทีนี้คำว่า no เนี่ยทันไหมฮะ no each every another พวกเนี้ยจะเจอในห้องสอบบ่อยเป็นเอกพจน์นะครับ no each every another เป็นเอกพจน์นะทีนี้ no เนี่ยเวลาใช้มันใช้กับคำนามได้ทุกประเภทแต่ถ้าจะให้ดีงามนี่ต้องใส่กับเอกพจน์นะครับแต่มันใช้ได้กับทุกประเภทแต่ no นิยมใช้กับเอกพจน์มากที่สุดนะครับแต่บางอย่างมันก็เอกพจน์ไม่ได้เช่น no people อย่างเงี้ยก็ต้องจำใจนะครับประมาณนั้นขออนุญาตข้ามนะครับต่อไปนะครับเรื่อง verbขั้นที่1คุณเคลียร์ก่อนว่าเราไปทำห้องสอบเราต้องจำว่า verb ก็คือ tense ทีให้จำก่อนว่าไปสอบจริง verb เอาแค่2ช่องพออย่าเอา3ช่องนะเอาแค่ช่อง1กับช่อง2เรียกว่า verb นะครับส่วน verb ช่วยมีอะไรบ้างก็ไปท่องตามนี้เพราะว่ามันยังไม่ได้ถึงบทของมันนะครับเดี๋ยวจะมีบทของมันโดยตรงรอไปก่อนแต่ให้จำ format นี้ให้ได้ก่อนหลัง verb นิยมเป็นคำนามหรือ adverb แต่หลัง verb จะไม่เป็น ad
adjective เพราะว่า adjective ต้องใช้ใครครับ linking verb คุณต้องเคลียร์ความเป็น verb แค่นี้ก่อนคุณต้องเคลียร์เรื่อง verb ตรงนี้ก่อนให้ได้ตัดออกไปก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับ enateizify แล้วก็ท่อง linking verb มีคำว่า be become เวอร์ชันเต็มมาแล้วนะ get grow stay turn remain appear grow feel seem sound smell taste แต่ตัว look ที่วงเล็บไว้เป็นภาษาพูดเท่านั้นเองนะครับเช่น you look beautiful มันจะเพาะกว่า you seem beautiful เพราะเป็นภาษาพูดแต่ถ้าภาษาเขียนใช้ seem นะครับอย่าไปใช้ look ต่อนะครับเริ่มแล้วนะครับเบอร์5ขออนุญาตเริ่มแล้วนะครับอันนี้สำคัญละรายการต้องท่องของครั้งที่2เราจะเรียกสิ่งนี้ว่า CV CV นี่จะเป็นข้อสอบที่อันนี้เตรียมตัวแล้วนะครับคนที่มาใหม่เริ่มเรียนตามปกติได้ละไม่มีปัญหาละจะเริ่มนับ1ใหม่ละ CV เป็นเวิร์บที่ต้องมีกรรมเสมอจะขาดกรรมไม่ได้ยกเว้นบางตัวเนาะแต่เอาตัวมาตรฐานก่อนว่าต้องมีกรรมเสมอคือกริยาที่แปลว่าสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตแล้วก็ทำให้ตรงทำให้ช่วยเขียนคำว่าอารมณ์ข้อสอบอยู่ตรงนี้ข้อสอบอยู่ที่อารมณ์เจอไหมครับอารมณ์เช่นสนใจเราใช้คำว่าอะไรครับ interest ทันไหมครับงั้นคนทั่วไปก็จะไม่เอกใจอะไรก็อินเทอร์เน็ตก็สนใจไปสิแต่ถ้าเกิดคนเรียนถึงจะรู้ว่าคำว่าสนใจเวลาแปลต้องแปลว่าทำให้บวกกรรมสนใจแล้วถึงจะมีความหมายนะเวลาแปลต้องแปลทำให้บวกกรรมก่อนนะแล้วค่อยแถมด้านหลังว่าสนใจเพราะมันอยู่หมวดนี้นะครับเนื่องจากมันยังเป็นเวอร์ชันปรับพื้นอยู่สอนลึกไม่ได้เหมือนกับวันนี้เรียนกอเอ้ยกอไก่ขอไข่อยู่ในเล้าอ่ะมันก็ไม่มีความเข้าใจอ่ะท่องอย่างเดียวแล้วเดี๋ยวครั้งที่3เป็นต้นไปก็คือคาบหน้าเป็นต้นไปก็จะสอนทำโจทย์ทวนใหม่นะครับ CV มีคำว่าสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้เช่นออเดอร์แปลว่าอะไรครับสั่งไฮแปลว่าจ้างอาสก็ขอร้องrequire ก็ขอร้อง en นี่แปลว่าทำให้มาจากเรื่อง suffix allow แปลว่าอะไรครับอนุญาตจำได้ใช่ไหมครับว่าสมัยก่อนallow นี่แหละที่โรงเรียนจะสอนว่า allow คู่กับอะไรเสมอครับ to verb 1เพราะมันมาจากสูตรนี้ประธานบวก cv บวก object ตามด้วย to verb 1ต่อนะครับเรื่องใหญ่มาแล้วนะครับคู่นะครับเซตนี้เรียกว่าสูตร infinitive ไม่มี to กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มเรียกว่า infinitive ไม่มี to คนไหนที่เรียน infinitive ไม่มี to แล้วไม่เข้าใจเพราะคุณไม่ได้ท่องมันเรียนง่ายมาก infinitive แบบไม่มี to นะครับให้จำก่อนมีคำว่า makeLet, help, watch. จำไว้นะ make, let, help, watch พอคุณท่องได้เสร็จนะอันนี้ของครั้งที่สองนะครั้งที่หนึ่งเนี่ยคุณท่อง mention, nasty, and end ชิบหุดถือคุณท่องอะไรครับ DDeterminer แล้วคุณก็ต้องท่อง linking verb นั่นคือจบอาทิตย์ที่1 นะครับอาทิตย์ที่2ต้องท่องว่า CV ได้แก่สั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตทำให้นี่ของครั้งที่2พอคุณท่องด่านนี้ได้เสร็จคุณก็ไปลุยต่อคำว่า make let help watch เช่น ask อย่างเงี้ยอย่าง onet ปีล่าสุดเนี่ยก็ออก ask เข้าไปใช้คู่กับอะไรครับ to verb 1เห็นไหมใจเพลนิ้วไปดูตรงนี้คำว่า help
อันนี้ก็ออกติดกันทุกปีเพราะเด็กไม่รู้ว่า make red hell what ใช้ยังไงตัวครีนตัวเนี้ยไม่ใช่กริยานะไอ้ help clean ตัวเนี้ยไม่ใช่กริยานะเราเรียกว่าอะไรครับ infinitive without to หรือ infinitive ไม่มี to นั่นเองครีนตัวนี้ไม่ใช่กริยานะครับอดทนหน่อยเดี๋ยวพอทฤษฎีแน่นนะทำโจทย์มันสนุกไม่งั้นเดี๋ยวทำโจทย์แล้วก็ไม่รู้เรื่องเปิดโจทย์มาก็งงๆให้มันหมดชั่วโมงเงี้ยมันไม่ใช่มันหน้ากระดานเนี่ยอัปเกรดละใช่ไหมพอ linking verb นี่มันของเด็กๆ CV นี่เริ่มเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาละอีกเลเวลหนึ่งละโอเคนะครับปรับพื้นเรื่องนี้จบก่อนนะเพราะว่ายังไม่ได้สอนวิธีใช้สอนท่องจำก่อนนะครับขออนุญาตเปลี่ยนแล้วนะครับเพราะว่าแช่นานไม่ได้นะวันนี้คุณต้องสอนเรื่องคอนจังชั่นมาตรฐานอีกเนื้อหาปรับพื้นอีกเยอะต่อไปมาดูหัวข้อสำคัญที่สุดของวันนี้สำคัญหัวข้อสำคัญที่สุดของวันนี้เวลาเจอ verb ing เนี่ยมันจะมี3ตระกูลถ้าคุณเคลียร์3ตระกูลไม่ออกคุณก็จะมั่วมากในห้องสอบสูตรที่1เจอเล่นไม่มี determiner จำได้ยังเจอเล่นจะไม่มี determiner ขอเวลาแป๊บนึงครับอัดเสียงแล้วนะครับการใช้เจอเล่นเนี่ยคือ verb ing กดข้อที่1คุณฟังแล้วขำหน่อยแต่คุณต้องท่องให้ได้เจอเล่นของแท้ต้องมีกรรมเจอเล่นของแท้ต้องมีกรรมดังนั้นสังเกตว่าสูตรจะใช้คำว่าเจอเล่นบวก object เมืองนอกเขาจะใช้ภาษาอังกฤษว่าเจอเล่น face แต่ทีนี้ถ้าพิมพ์เจอเล่น face เข้าไปมันไม่ใช่ภาษาไทยนักเรียนจะไม่เข้าใจผมจะพูดง่ายๆกดข้อแรกเจอเล่นของแท้ต้องมีกรรมต่อไปคุณจะเห็นวงเล็บว่าเจอเล่นไม่มีอะไรครับ determiner นั้นถ้าเกิดคุณ determiner คาบที่แล้วคุณไม่แม่นว่า determiner ได้แก่คำว่า no a and the this that คุณก็จะหาเจอเล่นไม่เป็นต่อนะครับกดข้อที่2มาแล้วนะครับกดข้อที่2จะเห็นในข้อสอบค่อนข้างบ่อยก็คือ prep สังเกตนะผมจะให้ตัวสีม่วงขั้นไว้ prep position บวก verb ing ตัวนี้แหละที่เด็กไม่ยอมท่องกันคือมันไม่กล้าท่องคือจะเรียนแกรมมามันจะท่องภาษาของแกรมมาก็เหมือนกับหนูท่องซิกมาเอฟกับเอ็มเออย่างเงี้ยหนูรู้สึกว่ามันไม่อายแต่ถ้าเกิดไปคนอื่นมามองพวกอะไรว่าเอฟเอ็มเอหันว่าเงี้ยอะไรเป็นต้นก็มุกเดียวกันแล้วก็ท่องว่าเพรสโพซิชันบวกเวิร์บอะไรครับ ing อันนี้เป็นเจอเลนชัวแล้วก็อย่าลืมนะเจอเลนของแท้ต้องมีอะไรใช่ดังนั้นสูตรอ่ะมันจะไม่ทิ้งเลยว่าเจอเล่นบวกออบเจกต์แต่พอเราเรียนแอดวานซ์ขึ้นอาจารย์จะไม่เขียนสูตรเต็มแล้วนะประมาณนั้นโอเคนะครับกด1กับกด2นี้นะครับกดข้อ1กับกดข้อที่2นี้จะใช้หาเจอเล่นต่อนะครับรบกวนนะฮะผมสอนมันจะมีเด็กอยู่2แบบแบบแรกกูไม่ท่องกูไม่สอนแบบที่2มันท่องคนที่ท่องมันจะได้นะครับครูจะไปเคี่ยวลูกศิษย์ไม่ได้นะครับเป็นประชาธิปไตยนะฮะไปข้อ3ต่อนะฮะข้อ3สังเกตว่ามันจะมี determiner โผล่ขึ้นมาละแล้วมันมี verb ing และหลัง verb ing มันดันมีคำนามทันนะครับหลัง verb ing จะมีคำนามเช่นสังเกตว่าหลัง working มีคำว่า idea อย่างนี้เรียกว่า participle นะ participle เรียกอีกชื่อนึงว่า adjective นะตัวนี้เขียนด้านหลังเองนะว่า participleแบบนี้เรียกว่า participle ผ่านนะครับนั้น working ตัวที่คุณเห็นเนี่ย working ตัวที่คุณเห็นตัวเนี้ยไม่ใช่เจอเล่นเพราะว่าอะไรด้านหน้ามีตัวอะไรครับ the แล้ว the เป็นอะไรเอ่ย determiner แล้วด้านหลัง working ดันมีคำนามกดของ adjective ข้อ1 adjective นำหน้าคำใช่คุณต้องแม่น basicไปกดข้อที่4แล้วนะฮะอันนี้ปรับพื้นอยู่นะครับอันนี้ยังไม่ได้ขึ้นของม.6ปรับพื้นก่อนนะครับกดข้อที่4เจอ determiner เจอ verb ing แต่ด้านหลังไม่มีคำนามแบบนี้เราเรียกว่า ing ตัวนี้เป็นคำนามเช่น a building คุณสังเกตว่ามี a เป็น determiner หลัง ing ไม่มีคำนามไอ้เนี่ยมันเป็นคำนามซะเองทันนะครับ
นั้นตอนสมัยก่อนเด็กๆคุณเจอคำว่า appending คุณก็งงเอ๊ะตรง appending มันเป็น suffix หรือมันเป็น gerund หรือมันเป็นอะไรกันแน่วะประมาณนี้มาดูตัวอย่างตัวอย่างที่1คุณเห็นคำว่า developing คุณเช็คก่อนด้านหน้ามี a and มั้ยไม่มี gerund ของแท้ต้องมีต้องมีกรรมมีคำนามได้แต่ต้องจำว่าคำนามตัวนั้นเป็นกรรมไม่เป็นไร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 สมัยก่อนตอนครูเรียนมหาลัยนี่ได้เกียรตินิยมนี่อาจารย์ครูก็ตัวอาจารย์เอ็ดอยู่หลายรอบว่าชอบเขียนตำราใหม่คือในเวลาเขียนสอบอาจารย์จะแต่งตำราใหม่เสมอหนังสืออาจารย์จะเละมากเลยเพราะว่าเขียนไปก็นั่งคิดค้นใส่ไปเรื่อยๆอะไรประมาณนี้นะครับแต่ก็อย่าให้ผิดจากมาตรฐานนะอ่ะเจอเรื่องของแท้ต้องมีกรรมนะคอนเฟิร์มว่า developing ตัวนี้เป็นเจอเรื่องตัวอย่างที่2คุณเห็นว่าด้านหน้ามีอะไร the ด้านหลังดันมีคำนามไอ้ตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยเป็น participle เพราะว่าทำหน้าที่ ing ทำหน้าที่เป็น adjective ขยายคำว่าคันที่ทีนี้พอคุณเข้าใจว่าอะไรเป็นอะไรละคุณจะไม่แปลมั่วละเช่นอันนี้แปลว่าอะไรการพัฒนาประเทศคุณเอาประเทศไว้ข้างหลังพัฒนาเพราะเป็นกรรมของพัฒนาเพราะเป็นกรรมของการพัฒนาตอนถ้าเกิดเป็นตัวนี้คุณจะเอาอิ่งขึ้นก่อนไม่ได้คุณต้องเอาใครขึ้นก่อนประเทศกำลังพัฒนาอันนี้การพัฒนาประเทศอันนี้ประเทศกำลังพัฒนาอ่ะอันสุดท้ายไม่ค่อยออกข้อสอบแต่สอนให้มีความรู้คุณเห็นอ่ะเป็น determiner หลัง ing ไม่มีคำนามถูกไหมแสดงว่ามันเป็นอะไรซะเองแล้วตอนนี้จริงๆภาพมันดูสง่าดูสวยดีโอเคนะครับใช่ตัวเองก็เป็นคำนามซะเองเดี๋ยวมีอีกหลายตัวเดี๋ยวไว้ทำในห้องสอบพวกนี้มันจะต่อสูตรได้หมดเลยนะแต่ว่าอาจารย์ยังสอนสูตรให้ไม่ได้ต้องให้คุณรู้เบสิกซะก่อนอ่ะพอแล้วครับผมที่เหลือไปทวนในเทปนะครับยังไม่ได้ขึ้นของสำคัญวันนี้เลยนะครับนี่จิบๆอันนี้ด้านหลังจะทำตัวเฉลยไว้ให้เผื่อคุณทบทวนประมาณนั้นนะครับอ่ะต่อไปไปดูการที่มันเจอปัญหาชีวิตจริงชีวิตจริงก็คือเจอเรื่องระบบโรงเรียนเมื่อกี้ที่เรียนหน้ากระดาษนั้นคือเจอเรื่องระบบมหาลัยแต่ตอนนี้จะสอนเจอเรื่องระบบโรงเรียนเจอเรื่องระบบโรงเรียนนั้นมักจะเป็นเจอเรื่องที่ไม่มีกรรมจึงทำให้นักเรียนน่ะงงเรื่องเจอเรื่องเจอเรื่องที่ไม่มีกรรมนั้นจะมีกฎข้อที่1คือมันเป็นกิจกรรมถูกนะครับอย่างที่2มันเป็นอาชีพเช่นสวิมมิ่งครูเขียนแล้วแปลว่าอะไรครับแสดงว่ากรรมคือคำว่าน้ำก็เลยไม่ต้องเขียนกรรมฟิชชิ่งแปลว่าอะไรครับตกปลามีกรรมในตัวแล้วคือคำว่าปลาก็เลยไม่ต้องเขียนกรรมฉะนั้นเจอเรื่องระบบโรงเรียนจะเป็นเจอเรื่องที่เขียนเกี่ยวกับกิจกรรมงานว่างยามอดิเรกกับอาชีพเช่นฟาร์มิ่งแปลว่าอะไรครับทำการเกษตรใช่ไหมครับกรรมคือคำว่าอะไรครับเกษตรหรือว่าไร่นาก็เลยไม่ต้องเขียนกรรมมายนิ่งแปลว่าทำเหมืองก็เลยไม่ต้องเขียนกรรมแลนชิ่งเลี้ยงวัวก็เลยไม่ต้องเขียนกรรมฟังให้ทันนะครับถ้าเจอเรื่องคุณมาจากอาชีพมาจากงานอดิเรกนักเรียนจะไม่มีกรรมเช่นคำว่าปีนเขาายกตัวอย่างตัวนี้ละกันที่คุณจะนึกไม่ถึงยามว่างของฉันชอบอ่านหนังสือเราจะเขียนแค่คำว่าอะไรก็พอครับ reading คุณไม่ต้องเขียนคำว่า reading a book เข้าใจไอเดียไหมยามว่างทำไรอ่านหนังสือคุณเขียน reading ตัวเดียวจบเพราะว่าในตัวนี้มันมีกรรมในตัวแล้วเข้าใจนะฮะปรับพื้นเรื่องเจอเรื่องโรงเรียนจบแล้วนะแต่ถ้าเกิดทำข้อสอบเข้ามหาลัยต้องจำว่าเจอเรื่องของแท้ต้องมีกรรมจากคนละเรื่องกันเอาต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปที่นักเรียนต้องปรับพื้นนะครับเวิร์บ2กับเวิร์บ3ขออภัยครับมาดูนะครับอันนี้ขอเตือนตั้งแต่คอร์สนี้เลยนะครับคุณต้องได้นะเพราะว่าพวกอื่นเขาเรียนมาหมดละ verb 2กับ verb 3คือ eds ในห้องสอบกดข้อที่1 verb to be บวก verb 3 verb to have บวก verb 3ถ้า be บวก verb 3เราเรียกว่า passive ผู้ถูกกระทำไงถ้า have บวก verb 3เรียกว่า active กดข้อแรกจำให้ได้ก่อน be verb 3have verb 3 passive คือใครถูกกระทำก็สิ่งของถูกกระทำไม่เป็นไรเวอร์ชันนี้จำก่อนว่า be verb 3พอละ be บวก verb 3กับ have บวก verb
3กดข้อที่1วันนี้นะครับหลัง be หลัง have ใช้ verb 3เสมอหลัง be หลัง have ใช้ verb 3เสมอกดข้อที่2หลัง conjunction ใช้ verb 2เสมอนี้จดเพิ่มด้วยนะคนบวก verb 2อันนี้ต้องจดเพิ่มเองในชั้นคนจะใช้กับ verb 2แต่ที่เราจะใช้ทำข้อสอบจริงนะครับจะอยู่ในข้อ3นะครับในข้อ3เป็นข้อที่นักเรียนต้องท่องให้คล่องเลยนะในห้องสอบจะใช้ข้อ3มากสุดในข้อ3ให้จำไว้ว่า verb 3มันไม่ใช่ verb มันไปทำร้ายกรรมไม่ได้มันเลยต้องการ prepositionซีชั่นเข้าไปขั้นเพราะว่ามันไม่ใช่กริยามันจะไปทำร้ายใครไม่ได้ดังนั้นเวิร์บ3เวลาใช้จะเห็นด้านหลังมี preposition แล้วคุณก็ต่อยอดว่า preposition ตามด้วยเวิร์บ ing เรียกว่า gerund แบบที่2 preposition ตามด้วยคำ noun อีกอันนึงถ้าเป็นเวิร์บ2มันเป็นกริยาหลังเวิร์บ2จะมีอะไรครับกรรมทันนะครับเวิร์บ3จะใช้กับ prepositionอันเนี้ยมันจะไม่เหมือนหนังสือที่โรงเรียนเพราะว่าหนังสือโรงเรียนเนี่ยเขาเขียนแบบไม่ต้องทะเลาะกันแต่ถ้าเกิดข้อสอบไม่ได้ข้อสอบเวลาเขียนเนี่ยเกิดวันหลังคุณมีใครสักคนหนึ่งประชุมกันแล้วก็เอาข้อสอบไปประท้วงว่าอ้าวคุณรู้ยังไงว่านี่เป็น verb 2 verb 3เขาก็จะชี้แจงเลยว่าการใช้ verb 2มันมีอะไรครับ preposition นั้นในห้องสอบมันจะไม่มั่วเข้าใจนะฮะแต่กฎข้อนี้ในชีวิตจริงมันไม่จำเป็นแต่ในห้องสอบมันจำเป็นในภาษาเขียนมันจำเป็นเวิร์บ3ต้องมี preposition แต่เวิร์บ2ไม่ต้องใช้ตามได้กรรมได้เลยทีนี้เวลาจะพิสูจน์ไอ้พวกเนี้ยก็เลยต้องพิสูจน์ผ่านแบบฝึกหัดท่านเดี๋ยวก็จะต้องมีแบบฝึกหัดพวกเราฝึกเขียนกันเนี่ยเพราะว่าอย่างเงี้ยเพื่อให้จำสูตรโอเคนะครับวันนี้ปรับพื้นเสร็จไปอีกหนึ่งเรื่องแล้วนะครับนี้จะเน้นปรับพื้นฐานอย่างเดียวก่อนนักเรียนที่มาใหม่อดทนก่อนละกันนะครับประมาณสักคาบหน้านะครับไปทวนวิดีโอที่ครูอัดเนี่ยวันนี้ครูอัดไว้เดี๋ยวให้คุณเติร์กก็ดึงเพื่อนเข้ากลุ่มนะครับแล้วเราก็ดึงเข้ากลุ่มแล้วกันนะครับสรุปนะครับแต่ยังไม่ได้จบนะสรุปให้เห็นก่อนว่าวันนี้คุณต้องได้เรื่องเวิร์บตามด้วยกรรม adverb วลีถ้าเป็น linking verb ตามด้วย ad adjective แล้วพอคุณ advance ไม่รู้จำได้เปล่าเนาะอะไรเอ่ยชอบขยาย adjectiveทั้ง adverb สามารถนำหน้า adjective ได้นะครับแต่คุณจำไปก่อนว่า linking verb ใช้กับ adjective วลีคือ preposition บวกคำ noun นะครับส่วน conjunction นะ conjunction เริ่มแล้วนะเดี๋ยวต่อไปจะพูดเรื่อง conjunction การใช้ conjunction เนี่ยเราจะใช้เมื่อเราเพิ่ม verb ตัวนี้เป็นของประธาน verb ตัวนี้เป็นของประธานส่วน verb ตัวนี้เป็นของ conconjunction คุณก็เลยมีสูตรต้องท่องแล้วนะสูตรตลกต้องท่องแล้วนะ conjunction 1จุดมี verb 2จุดมีกริยา2ที่ใช่2ที่ได้ conjunction 1จุดมี verb 2จุด2ที่ท่องแล้วนะต่อไปคุณก็ท่องต่ออีกว่าถ้า conjunction 2จุดถ้ามี2จุดคุณก็เอา verb ทันไหมกลายเป็นกี่จุดบวก1เข้าไปกลายเป็น3จุดเอาใหม่นะ conjunction 1จุดมี verb 2จุด conjunction 2จุดมี verb 3จุดconjunction 3จุดมี verb 4จุดนั่นคือ maximum ของข้อสอบทันนะครับใช่นั่นคือความโหดของข้อสอบมีได้ maximum สูงสุด conjunction 3ตัวแต่ฝรั่งเขาไม่ชอบแล้วฝรั่งเขา conjunction 2ตัวเขาเรียกว่าหนักใจแล้วขอโทษนะครับคราวนี้เขียนย้ำแล้วกันนะครับ verb มันก็จะกลายเป็น3มันจะเพิ่มทีละ1อ่ะ verb จะกลายเป็น4ทีนี้ถ้าเกิด conjunction มี0ตัว verb จะมีกี่ตัวครับ1ตัวเพราะภาษาอังกฤษนั้นประธาน1 verb 1เสมอนี่นะครับเนี่ยที่คุณต้องท่องให้คล่องเดี๋ยวหน้าต่อไปก็จะเรียนเรื่อง conjunctionใช่ถ้าเจอ conjunction 2ตัวก็มี verb 3ตัว
conjunction 3ตัวก็มี verb 4ตัวถ้าไม่มี conjunction ต้องมี verb 1ตัวเพราะภาษาอังกฤษประธาน1 verb 1เสมอเขียนภาษาอังกฤษต้องมีประธาน1 verb 1เสมอไม่มี conjunction ใช่ไม่มีอย่างอะไรอะ I อะไรเดียว I have a car เนี่ยมันก็ไม่มี conjunction ละประมาณนั้นอธิบายจบแผ่นนี้นะครับเรียนต่อพูดนะครับอันนี้จะแบบสรุปแบบแอดวานซ์เลยนะประธานกับกรรมเป็นนามเสมอมีไหมกูถ่ายเผื่อป่ะเผื่อนะประธานกับกรรมเป็นนามเสมอกดข้อที่1คำนามดูจากอะไรครับ determiner ต่อนะครับกดข้อที่2ถ้าหาคำนามไม่เจอประธานกับกรรมเป็น gerund ของแท้ต้องมีอะไรครับเนี่ยคือความหมายตำราเมืองนอกก็เขียนอย่างนี้นะแต่ตำราเมืองไทยทำไมตัดเท่านี้ทิ้งหมดก็ไม่รู้กดข้อที่3ข้อนี้จะเคี่ยวหน่อยข้อนี้รบกวนนะครับอาจจะต้องไปลำบากพวกคุณละท่องแล้วนะครับคำว่านาม clause มีสูตรคือ that w h how if หรือ whether ตามด้วย s บวก v เสมอรายการท่องตัวต่อไปนะครับวันนี้ท่อง cvแล้วก็ท่องว่านามคอสมีสูตรคืออะไรท่องก็สั่งว่าจ้างขอร้องอันนี้ทำให้ make let hear what อันที่1ท่องอันนี้ให้ได้ภายใน7วันเนี่ยอันที่2ท่องว่านามคอสมีสูตรคือ that wh how if whether แปลว่า s บวก v แต่ความหมายภาษาไทยไม่ต้องสนใจสนใจว่าท่องก่อนว่ากอเอ้ยกอไก่ก่อนนามคอสได้แก่ that w h how if whether ตามด้วย f บวก v สูตรด้านหลังจะไม่เปลี่ยนนะสูตรว่าหลังจะฟิกว่าประธานบวกกะลิยาจบนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครไม่ไหวก็ท่องแค่นี้ก่อนว่าประธานกับกรรมนามเสมอแล้วก็จบส่วน2กับ3นี่หน้าห้องสอบต้องครบนะแต่ณวันเนี้ยครั้งที่2อ่ะมันใช้แค่เนี้ยประธานกับกรรมเป็นนามเสมอแค่เนี้ยกดข้อต่อไปต่อเลยนะครับconjunction เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า clause ดังนั้น conjunction เนี่ยอยู่ที่โรงเรียนเนี่ยครูคนไทยก็จะสอนอย่างนี้ถ้านักเรียนใช้ and but or so ครูเขาจะเรียกคำว่า conjunction แต่ถ้าเกิดนักเรียนเจออะไรที่มันไม่ใช่ and เช่นมันเป็น that มันเป็น because นะประเทศไทยเราจะเรียนกันแบบนี้จะเรียกว่า clause เข้าใจไหมแต่เมืองนอกไอ้สองตัวเนี้ยมันเหมือนกัน 100%เห็นไหมแต่ของครูคนไทยนี่จะบอกว่าถ้าเป็น and but also นะจะเรียกว่า conjunction ถ้าเจอ that เจอ because เจอ how เจอพวกนี้จะเรียกว่า clause แต่เราไม่สนใจนะ conjunction clause คือตัวเดียวกันไปดูวิธีการใช้งานครับอันดับแรกตรงนี้เรียนมาแล้วใช่ไหม conjunction บวก1เท่ากับ verb ก็คือสูตร conjunction 1จุดมี verb 2จุดถ้า conjunction 2จุดมี verb 3จุดส่วนมากข้อสอบจะอยู่ที่ตรงนี้อะแต่ข้อสอบที่มันจะเอาให้ล้มอะมันจะเป็น3ตัวแล้วมีเวิร์บ4ตัวแต่อันนี้คือมาตรฐานคุณจะต้องนับ conjunction 2ตัวอ่ะเริ่มเลยนะครับจำใช่ไหมครับถูกครับถูกต้องเลยครับแหมเธอมองโลกแง่ดีแล้วกันว่าอะไรดีอะม.5 ใช่ไหมไม่ต้องเสียตังค์เรียนมาเรียนม.6 ฮะประหยัดคิดอย่างนี้มันต้องงกๆมันจะมีกำลังใจท่องนะครับประหยัดไปเกือบเท่าไหร่อ่ะ10,000บาทแน่นะอ่ะเริ่มเลยนะครับ and but also เป็น conjunction อันนี้แทนคำว่า wh ทุกตัว what when where why who which พวกนี้ทั้งหมดเลยเป็น conjunction that เป็น conjunction how if whether เป็น conjunction ถ้าจำได้มันก็คือสูตรนาม cross because since although อันนี้จะเก็บไว้อีกคาบนึงก่อนตอนนี้ให้จำก่อนว่า wh ทุกตัว that how if whether เป็น conjunction นะครับปรับพื้นต่อนะครับสักครู่นะครับมาเริ่มเลยนะครับปรับพื้นเรื่อง conjunction ก่อนอื่นนะครับสิ่งแรกที่เวลาอ่านหนังสือภาษาอังกฤษต้องทำไม่ใช่ไปมุ่งเน้นที่ภาษาไทยไปมุ่งเน้นก่อนว่ามีเวิร์บหรือยังจำสเต็ปให้ได้นะหาเวิร์บก่อนเสมอ
อุตส่าห์ใส่ตรงนี้เข้าไปไม่รู้กี่รอบเด็กมันก็จะไปโฟกัสที่อื่นตลอดเออเวลาที่อาจารย์ทำโจทย์อาจารย์ก็ปั๊บเดียวก็จบเพราะว่าสิ่งนั้นที่อาจารย์มองอาจารย์มองว่าเวิร์บอยู่ไหนก่อนวันนี้ผมถามคุณว่าเฮ้ยทำไงก่อนดีคุณก็ต้องหาเวิร์บก่อนทำไมที่เรียนแล้วมันบอกเรียนตามครูไม่ทันเพราะเรามองกันคนละที่เด็กส่วนมากเวลาเปิดข้อสอบเด็กจะหาคำศัพท์ที่เด็กไม่รู้จักก่อนเสมออันนี้เป็นเด็กแต่ผู้ใหญ่ไม่ใช่จะต้องมองหาเวิร์บก่อนเสมอหน้าเวิร์บเรียกว่าประธานถ้าคุณได้2 ส่วนนี้ครบแปลว่าคุณผ่านด่านที่1คุณเจอประธานบวกกริยาด่านที่2ถ้ามันเจอเวิร์บเพิ่มขึ้นมาต้องหาคอนจังชันเข้าใจแล้วนะคือพยายามถ้ามีเวิร์บ2ตัวใช่ก็แสดงว่าคุณต้องทำอย่างนี้ตัวที่1ให้ไปหาตัวประธานให้เจอตัวที่2ให้ไปหาอะไรให้เจอคอนจังชันหรือสันธานและไอ้ที่พลาดบ่อยๆกริยามีแค่กี่ช่อง2 ช่องนะอย่าไปเอาเวิร์บ ing นะเวิร์บ ing ที่ไม่นับในเรื่องนี้นะเตือนแล้วเตือนอีกนะอ่ะขออนุญาตต่ออดทนครับมันต้องเรียนสักประมาณ10ครั้งกับครูอย่างเช่นหนูไปเจอ going เนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เวิร์บ to go ก็ไม่ใช่เวิร์บ be ก็ไม่ใช่เวิร์บ been ก็ไม่ใช่เวิร์บ to have ก็ไม่ใช่เวิร์บ having ก็ไม่ใช่เวิร์บไอ้ของอย่างนี้อย่าไปหาคอนเจนชั่นเข้าใจไหมอย่าเพื่อว่าอย่างงอย่าเอาพวกนี้มาปนหาแค่เวิร์บ1กับเวิร์บ2งั้นตอนเด็กๆไงประเทศไทยถึงจับเด็กมาท่องกริยา3ช่องเพราะคุณจะต่อฐานม.ปลายได้แม่นนะครับต่อนะครับขั้นต่อไปเตรียมตัวจดสูตรประจำคาบนี้แล้วนะต้องจำย้ำแล้วสูตรคือสูตรตรงนี้นะครับถ้า S บวก V เต็มผมจะเอาทั้งหมดนี้มารวมเป็นสูตรแล้วนะถ้าประธานบวกกริยาเจอเต็มแล้วโจทย์มันมีช่องว่างอยู่อย่างที่หนึ่งนะครับให้สังเกตว่าเขามีอะไรเพิ่มเช่นเขามีเวิร์บตัวที่2หรือเขามีนามตัวที่2แบบนี้โผล่ขึ้นมาเอาใหม่นะครับหาประธานกริยาเต็มดูด้านหลังต่อเจอเวิร์บเพิ่มหรือเจอนามเพิ่มถ้าเจอ2อย่างก็ไม่เป็นไรก็ทำ2ขั้นตอนถ้าเจอเวิร์บเพิ่มนักเรียนก็เติมคอนจังชัน CJ นะหรือว่า CONJ ก็ได้นี่ครูปั่นแล้วนะนี่คือคอนจังชันแต่ถ้าเกิดเพิ่มคำนามก็ให้เติมอะไรครับเพปโพซิชันตัวนี้เรียกว่า crossตัวล่างเรียกว่า phase ถ้าไปรอบอังคารนี่ไม่มีท่อนนี้เลยตัดได้หมดแล้วตัดปุ๊บตัดทิ้งอย่างเดียวประมาณว่ามันฟังครูบ่นมา2 ปีแล้วพอครูหนูอยากทำโจทย์แต่อันนี้ไม่ได้ต้องมาบ่นก่อนอดทนนะร่างเป็นวลีเหรอใช่ครับผม phase คือวลีข้างบนคืออนุประโยคจ้ะอันนี้วลีนะตัวล่างเป็นวลีนะงั้นกดข้อแรกเวลาทำโจทย์นี่อย่าสับสนตัวเองจริงๆโจทย์พวกคุณเนี่ยง่ายมากนะครับสำคัญว่าคุณมีแยกแบบนี้ให้ได้ก่อนนะ เสร็จนะครับต่อนะครับทีนี้เวลาที่เรียนไปต้องชัดเจนเรื่องวลีนะครับวลีเนี่ยก็คือการใช้ preposition นำหน้าคำนามจากตัวอย่างข้างล่างเนี่ยเพื่อตอกย้ำความไม่มั่นใจของนักเรียนเช่น in Thailand ทั้งก้อนเรียกว่าวลีไม่ใช่เอา in มาบอกเป็นวลีไม่ใช่ on ตัวเดียวไม่ใช่วลีต้องบอกว่า on the mountain อันนี้วลียาวเหยียดเลยมี4ตัว due to hisattention เป็นวลี for year preposition บวกนามเป็นวลี with his friends 3ก้อนนี้เป็นวลีมาดูประโยคนี้บ้างครับ then along with his cousin ตัวไหนเป็นวลีครับ with his เฉลยนะครับตั้งแต่ along with เป็นต้นไปครับเห็นไหมครับ along with ก็คือวลีที่แปล preposition ที่แปลว่าและนั่นเองแปลว่าและ
แดง along with his cousin along with his cousin ทั้งก้อนเป็นวะลีแล้วตัวแดงจะไปเป็นอะไรดีครับไปเป็นประธานงั้นจากข้อความนี้วิธีออกข้อสอบจากข้อความนี้วิธีออกข้อสอบสรุปถ้ามีกริยาให้เลือกระหว่าง is กับ are จะเลือกตัวไหนครับถ้ามีกริยาให้เลือก is กับ are จะเลือกตัวไหนครับ is ถูกต้องครับเพราะประธานกับกริยาต้องสัมพันธ์กันงั้นต้องใช้ is ถูก are จะผิดถ้าคุณไม่เคยเรียนก็จะไปมองอะไรไปมองว่านี่ไงแดงและเพื่อนไงก็นับเพื่อนไปด้วยสิคุณก็ผิดเลยเป็นเอกพจน์เพราะนับแดงตัวเดียวโอเคนะครับวลีจะไม่นับวลีไม่นับใช้เขียนให้ประโยคมันดูล้นล้นก็นั่นคือวลีโอเคนะครับปรับพื้นฐานต่อนะฮะแอดวานซ์ต่อนะมาแล้วอันนี้ต้องท่องนะอีกแล้วนะเพราะว่าคอร์สม .6 มันไม่มีสอนทวนเรื่องนี้แล้วนะถ้าม .5 มันเปิดตัวเรื่อง and but also แต่ม .6 มันไม่มีเวลาแล้วนะรบกวนเหมือนเดิมอีกแล้วนะครับเขียนคำว่าท่องโทษทีนะท่องอีกแล้วทุกครั้งที่อาจารย์เจอข้อสอบ and but also คุณจะต้องมีสูตร3สูตรในหัวเสมอ1ชื่อว่า s บวก v comma and s บวก vสูตรที่2ชื่อว่า S V and V สังเกตว่าในสูตรแรกเนี่ยมันมีประธานกี่ตัวตัวเดียว2ตัวมันก็เลยใช้เครื่องหมายคอมม่าแอนแต่สูตรที่2มีประธานกี่ตัวตัวเดียวก็เลยใช้สูตรเหลือเพียงแค่แอนโอเคนะต้องท่องในใจแล้วนะทุกครั้งที่เจอแอนในห้องสอบเนี่ยเด็กทั่วไปก็แปลว่าและแต่พวกคุณไม่ใช่คุณต้องรู้ว่ามันอยู่ในระบบไหนระบบแรกมีระบบมีคอมม่าระบบที่2มีประธานตัวเดียวระบบที่3มันชื่อพาราเลลแต่ผมไม่อยากเขียนพาราเลลเพราะว่าเดี๋ยวกลับบ้านคุณอ่านไม่รู้เรื่องใช้ภาษาไทยไปก่อนชื่อว่าเชื่อมด้วยกันเช่น A B and C ถ้า A เป็น verb ing B ก็ต้องเป็น verb C ก็ต้องเป็น verb ing เราเรียกว่าเชื่อมหรือพาราเลลทันนะครับพวกนี้จะไม่เกี่ยวกับคอนจังชันละโดยไวยากรณ์ที่ใช้ได้มีคำว่า and but all แต่ไม่มี so นะไม่มี so ต่อไปคนไหนที่ทำ parallel ได้อีกตัวนี้ครับชื่อว่า correlative conjunction ที่จะทำ parallel ได้อีกคอร์สนี้นี่ขอเลยนะครับต้องท่องได้แล้วนะครับ not only คู่กับ but also ไม่ธรรมชาติแสดงว่ายังท่องไม่ได้Not only คู่กับ either or neither nor both and better between from ดีนะครับพวกนี้เป็นของเด็กๆต้องจำมาให้ได้นะครับนี่คอร์สแอดวานซ์แล้วอันนี้คอร์สแอดวานซ์แล้วคุณต้องท่องเบสิก Not only คู่กับ but alsoเช่นหลัง not only เป็น verb ing หลัง but also ก็เป็น verb ing หลัง either เป็น verb 3หลัง or ก็เป็น verb 3มันจะเป็นโครงสร้างเรียนแบบ parallel แบบนี้นะครับหน้านี้จบนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวคาบหน้าก็สอนทวนอีกหนึ่งครั้งเพราะว่าสอนครั้งเดียวมันยังเหมือนกับว่ามันไม่ไว้ใจอ่ะต้องฟังสัก 2-3 รอบมันจะไว้ใจมันก็ยากนะกว่าเราจะยอมรับอะไรบางอย่างต่อไปคอมเพล็กซ์ตัวแรกชื่อนามคลอสนามคลอสนั้นมีกฎอยู่ว่าห้ามใช้ตามหลังคำนามต่อนะครับจริงๆเนี่ยมันก็อยากจะสอนขั้นแอดวานซ์เพราะมีนักเรียนก็บางคนก็เรียนซัมเมอร์มาแล้วเนี่ยแถมให้ยกเว้นสูตรนี้ประธานบวกเวิร์บบวกคนตามด้วยนามคอร์สอันนี้ข้อ exception ข้อยกเว้นพิเศษฟังแล้วงงหน่อยแล้วกันนะขออนุญาตสอนน้องเติร์กคนเดียวนะคนอื่นฟังผ่านๆนามคอร์สห้ามตามหลังคำนามทำไมถึงใช้สูตรนี้ได้เพราะว่า verb มีกฎอยู่ว่า verb สามารถมีกรรมได้2ตัวคือกรรมคนนำหน้ากรรม
สิ่งของนี่คือข้อ except หรือข้อพิเศษของมันแต่พวกคุณเบสิกท่องไปก่อนว่านามคอสห้ามตามหลังนามถ้าจะตามหลังได้ต้องมาด้วยสูตรนี้เท่านั้นแต่ตรงสูตรด้านหลังเนี่ยไม่ต้องสนใจนานๆชาติจะได้เห็นแค่ครั้งเดียวนะที่พากันแหกกฎไวยากรณ์แต่ส่วนมากพวกคุณจะเรียนอย่างเงี้ยก็คืออะไรฮะใช้เป็นประธานกับกรรมเนี่ยสูตรเบสิกอยู่นี่เขียนได้เลยครับสูตรเบสิกตรงนี้นามคอสหน้าเวิร์บหลังเวิร์บเป็นนามคอสเสมอเนี่ยคือสูตรมาตรฐานเบสิกอันเนี้ยเนี่ยสูตรที่ใช้จริงในม.6 คือสูตรบนนี้หน้าเวิร์บหลังเวิร์บใช้นามคอสเสมออยากทำนามคอสต้องอยู่ตำแหน่งหน้าเวิร์บหลังเวิร์บเป๊ะๆจะไม่เป็นหลบที่อื่นเลยหน้าเวิร์บหลังเวิร์บพอดีแบบเรียกว่าชัดๆงั้นคนที่ไม่เคยเรียนมันจะงงไงว่าแยกคอร์สแยกยังไงวะนั่งหน้าตาเหมือนกันแยกแบบนี้ที่เหลือคุณไปท่องตามที่ต้นชมให้ผมให้ท่องมีคำว่า that w h how if หรือ waiter แล้วก็ขีดเส้นตรงนี้นะครับ waiter แปลว่าใช่หรือไม่ได้หรือเปล่า if กับ waiter แปลว่าใช่หรือไม่ได้หรือเปล่าประมาณนั้นมาดูตัวอย่างง่ายๆ 1. นามคอสใช้เป็นประธานเพราะว่าอะไรเอาล่ะทุกคนตั้งใจให้ดีนะดูนะขั้นที่1ใส่เวิร์บทันนะครับเวิร์บมีตัวไหนบ้างเร็วๆๆๆๆคิดมีตัวนี้และตั้งใจดูให้ดีนะข้างหน้ามันมีคอนจังชันเวิร์บตัวนี้เป็นของคำว่า watch แสดงว่าเวิร์บตัวนี้ไม่ใช่เวิร์บหลักของประโยคต้องเป็นเวิร์บตัวนี้เข้าใจไหมเอาใหม่นะเวลาทำโจทย์ทุกครั้งอ่ะถ้าข้างหน้าเวิร์บมันมีคอนจังชันแสดงว่าก้อนนี้ทั้งก้อนตั้งแต่คำว่า what he discovered ก้อนนี้เราเรียกว่า cross ถ้ามีเวิร์บเรียกว่า cross ทีนี้ cross ตัวนี้จะชื่อว่าอะไรให้ไปอ่านโจทย์ข้างบนข้างบนบอกว่าถ้าเป็นนามคอสจะต้องอยู่ตรงไหนหน้าเวิร์บหลังเวิร์บปรากฏว่าไอ้ตัวเนี้ยมันอยู่หน้าเวิร์บตรงนี้พอดีถูกไหมครับแล้วตัวนี้จะชื่อว่าอะไรครับก็ต้องชื่อว่านามคอสเข้าใจดีหรือยังไม่เป็นไรเดี๋ยวมันมีบทเรียนของมันอยู่บทที่6อันนี้สอนปรับพื้นก่อนเขาเลยชื่อว่านามคอสเพราะเขาอยู่หน้าเวิร์บวอสมาดูอีกตัวอย่างหนึ่งก่อนคุณเห็น is แล้วใช่ไหมครับคุณก็เขียนไปก่อนว่าเป็น verb แล้วก็ is ตัวหลังก็เป็น verb นี่คุณต้องรู้ว่าหน้า verb มี conjunction ไหมตัวนี้มีคือคำว่าอะไรครับ that ก็แสดงว่า that ทั้งก้อนจนถึง he is a good boy หรือ that he is ทั้งก้อนเนี่ยเรียกว่า clause ทีนี้ clause ตัวนี้จะชื่อว่าอะไรก็ไปอ่านโจทย์ข้างบนถ้า clause ที่อยู่หน้า verb พอดีเป๊ะๆหลัง verb พอดีเป๊ะๆจะเรียกว่าอะไร clause noun clauseเนี่ยคือวิธีคิดนามคอสง่ายมากหน้าเวิร์บหลังเวิร์บเป๊ะๆต่อนะครับนะไอ้สองตัวอย่างบนนี้เป็นแบบที่เป็นประธานนะไอ้สองตัวอย่างบนนี้เป็นแบบที่เป็น subject นะเพราะว่าสอนเรียกว่าหน้าเวิร์บเรียกว่าประธานแต่ครูจะขึ้นอันแบบเป็นกรรมแล้วนะต่อนะครับวันนี้จับปูพื้นเรื่องแอนแล้วก็นามคอสก่อนต่อนะครับเวิร์บตัวแรกคือคำว่าอะไรครับ wonderlessเวิร์บตัวที่2คือคำว่าอะไรครับ discovered ก่อนอื่นคุณต้องหาตัวที่เป็น conjunction ก่อนงั้นเวิร์บตัวนี้จะเป็นของคำว่า if ถูกดังนั้นตั้งแต่คำว่า if he discovered คุณจะเรียกว่าอะไรก่อนครับ clause แต่ชื่ออะไรใจเย็นๆเอาก่อนว่ามันเรียกว่า clause ดังนั้นตัว people wondered ตัวนี้เรียกว่าประโยคหันนะครับเรียกว่าประโยคตัว if he discovered เรียกว่า clause ต่อไปสังเกตไหมครับตำแหน่งของ cross อยู่หลังอะไรพอดีเลยหลัง verb ถ้าหลัง verb จะเรียกว่าอะไร cross ครับนาม cross งั้นนาม cross สูตรที่1หน้า verb หลัง verb นาม cross พอแล้วครับเดี๋ยวมันมีโหดกว่านี้ครับอันนี้ยังไม่เข้าประเด็นฮะต่อนะครับตัวที่2ก่อนจะขึ้นตัวที่2เราจะ break สั้นประมาณ10นาทีก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะตึงมือไปโอเคนะครับพักสั้น10นาทีก่อนนะครับ
ตัว relative clause อนุประโยคตัวที่2นะครับชื่อว่า relative clause เจ้าตัวเนี้ยบังเอิญที่ผมเขียนต้องจำตัวเนี้ยเป็นสูตรที่ใช้ทำข้อสอบข้อยากที่สุดของแกดนี่เป็นสูตร advanced สูงสุดไปเลยของพวกคุณอันนี้ไม่ต้องกังวลนะยังไม่ใช้งานแค่บอกคุณเฉยๆว่าไอ้สรุปที่เราเรียนกัน3ครั้งแรกอ่ะใช้อ่านหน้าห้องสอบที่คุณเรียนอยู่ตอนนี้มันใช้อ่านหน้าห้องสอบมันก็เลยขึ้นตัวที่แบบยากที่สุดของห้องสอบเลยนะครับอ่ะมาเรียนตัวเบสิกก่อนนะครับการใช้ relative นั้นมีกฎอยู่ว่าต้องใช้ตามหลังคำนามเท่านั้นนี่คือกฎที่เราบังคับนะครับว่าใช้ตามหลังคำนามเท่านั้นและต้องสัมพันธ์กับคำนามตัวหน้าจะมาดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโทษทีนะครับตัวอย่างคุณสังเกตก่อนนะครับว่า is ตัวนี้เป็นของ this ใช้เบสิกเดิมที่สอน saw ตัวนี้เป็นของใครครับ who นะคุณจะดูเป็นแล้วว่า this is a man เรียกว่าประโยค who saw you เรียกว่า crossนี่คือเบสิกที่หนึ่งที่ต้องดูเป็นทีนี้มันไม่เหมือนเดิมแล้วนะดูที่ who ของเรานะด้านหน้ามันไม่ใช่ verb ถูกไหมตะกี้เนี้ยถ้ามันเป็นนาม cause มันต้องอยู่กับกริยาแต่เนี้ยมันตามหลังคำนามคือคำว่าอะไรครับ a man ดังนั้นถ้าเจอ conjunction ที่ตามหลังคำนาม conjunction ที่ตามหลังคำนามเราเรียกว่า relative clause โดยมีสูตรที่1คน who verbคน who verb บังคับก้อนนี้ทั้งก้อนเลยนะคน who verb หน้า who ต้องเป็นคนหลัง who ต้องเป็นกริยาเป๊ะๆห้ามผิดพลาดต่อครับสูตรที่2คุณก็จะสังเกตก่อนว่าขออนุญาตประหยัดเวลาแล้วนะหน้า is เป็น this หน้า work เป็นคำว่า who เรารู้แล้วว่าไอ้ก้อนนี้เป็นอนุประโยคเรียกว่า crossและทีนี้ปรากฏว่า whom ดันอยู่หลังคำว่าอะไรพอดีอีก amen แสดงว่า conjunction ที่ตามหลังคำนามเรียกว่า relative clause สูตรของมันก็คือคน whom s บวก v เขียนคำว่าคนแล้วก็ตามด้วยคำว่า whom 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 แล้วตามด้วย s บวก v subject บวก verb ใช่เนี่ยพวกนี้ก็คือพวกม.5ที่มันเรียนกันจะเรียนตัวสูตรแต่ว่ายังไม่ได้เรียนใช้งานลึกแต่ของพี่ม.6 อ่ะสิมันไม่ได้มาเรียนขั้นจำมันเรียนขั้นใช้งานทีนี้สอนไม่ได้ถ้าคุณยังจำไม่ได้คือมันสอนได้แต่คุณก็ทำโจทย์ไม่เป็นถ้าจะเอาให้ชัวร์ปรับพื้นฐานกันก่อนว่าเอ้ยถ้าเจอ who ต้องท่องสูตรว่าคน who verb ถ้าเจอ whom ท่องว่าคน whom s บวก v นะต่อนะครับทีนี้ในสูตร advanced เนี่ยไอสูตรที่3เนี่ยมันเป็นของพี่ม.6 ตอนนี้ผมยังไม่อธิบายนะครับคือข้อ3เนี่ยเป็นการ advanced สูตรที่ของม.6 จะต้องเรียนเพิ่มเติมนะครับเนี่ยเขาจะ advanced สูตรมาเป็นสูตรที่3เขา advanced เรื่องตรงนี้เตรียมตัวนะมันอยู่ที่ข้อนี้มันอยู่ข้อนี้นี่เอง preposition นี่คือคำว่าอะไรครับ which preposition คือคำว่า which ถ้าใช้ which ตัวนี้เป็นสิ่งของถ้าใช้ whom จะเป็นคนเข้าใจแล้วนะ which กับ whom ต่างกันก็คือหน้า which เป็นสิ่งของครูก็ใช้คำวัตถุหน้า whom ต้องเป็นอะไรคนดังนั้นเราก็ดูว่าman เป็นคนเนาะก็เลยใช้คำว่า whomแล้วด้านหลังเขาฟิกว่าต้องใช้อะไรเสมอ f บวก v โอเคนะครับการเขียนแต่ข้อ3มีลึกกว่านี้อีกเพียบยังสอนไม่ได้ข้อ3คือข้อที่ออกข้อสอบแกดยากที่สุดแกดต่างกับ onet ก็คือแกดจะออกเรื่อง relative onet ออกเรื่องนาม cross เข้าใจไหมเวลาติวมันไม่เหมือนกันแต่ว่าเราเรียนข้อเดียวหมอหมดไงที่ตอนมาสมัครเรียนเนี่ย
จ่ายคอร์สเดียวได้ครบทุกเรื่องเนี่ยคุณต้องจำถ้าคุณสนใจ relative cost คุณกำลังมุ่งไปที่ gap ถ้าคุณสนใจ noun cost คุณก็มุ่งไปที่ o net เท่านั้นเองแต่นี้รวมหมดเลยใช่ข้อนี้รวมหมดจ่ายครั้งเดียวต้องได้หมดเยอะหน่อยอดทนอ่ะต่อนะครับในสูตรที่4นั้นเป็นสูตรที่ว่าด้วย that กับ wish that กับ wish นั้นหลักการง่ายๆก็คือด้านหน้าอย่าเป็นคนส่วนด้านหลังจะ s บวก v หรือเปล่าไม่เป็นไรแต่ด้านหน้าต้องจำไว้ว่าหน้า that หน้า wish จะไม่ใช่คนโอเคนะครับต่อนะครับตัวนี้ไม่มีอะไรให้เขียนสบายๆแค่จำว่าได้กับวิทข้างหน้าไม่ใช่คนก็พอไม่ใช่คนทีนี้ไปดูข้อ5ข้อ5นี่เป็นการแอดวานซ์จากข้อ4ซึ่งก็เป็นของพี่ม.6ยังสอนไม่ได้ไว้รอเข้าบทเรียนบทที่3ก่อนในบทนี้เขาจะสอนว่าถ้าหลังได้กับวิทตามด้วย S บวก V คุณต้องต่อยอดเอาเองนะหลังได้กับวิทถ้าตามด้วย S บวก V มันจะเกิดการละเช่นคุณสังเกตนี่เป็นได้กับวิทใช่ไหมตัวนี้เป็นประธานตัวนี้เป็นกาลิยาหรือว่า S บวก V ละได้ไม่ต้องเขียนแล้วตัวนี้อะไรจะหายไปนี่คือสูตรแอดวานซ์ของพี่ม.6เนี่ยเดี๋ยวมันมีบทเรียนบทที่3แค่ให้คุณรู้ล่วงหน้าต่อนะครับดังนั้นทุกครั้งถ้าคุณเรียนนะคุณเรียนว่ามี verb 2จุดต้องมี conjunction กี่จุด1จุดแต่สูตรนี้มันจะไม่มีแต่สูตรนี้มันจะไม่มีเพราะมันถูกละอะไรออกไป that กับ wish อดทนหน่อยนะครับต่อไปการใช้ whose ตัวนี้โชคดีมากไม่ออกข้อสอบผมบอกเลยว่าเด็กไทยไม่ได้เรื่อง whose แต่คนสอบมันไม่รู้การใช้ whose combo เจ้าของ whose สิ่งของเอาเจ้าของไว้หน้าเอาฮูสไว้กลางเอาสิ่งของไว้หลังนะครับต่อนะครับไปข้อ7นะครับการใช้แวร์มาแวร์แปลว่าข้างในทุกอย่างที่อยู่ข้างในดังนั้นคำว่า where ตรงเนี้ยหนูต้องรู้ก่อนนะ where ตัวนี้มาจากคำว่า in the school where เวลาแปล where ต้องแปลว่า in the school อันนี้ครูเขียนคำว่าลังแปลว่าปอดคำว่าปอดมันอยู่ข้างนอกหรือข้างในข้างในหัวใจเลือดตับลิเวอร์ไตคิดนี่ใช้ that ไม่ได้ต้องใช้คำว่า where ทันไหมถ้าเป็นสิ่งของที่อยู่ภายในเก็บไว้ภายในต้องใช้คำว่า where คุณจะใช้ that กับ wish ไม่ได้เนี่ยออกแค่นี้เองในข้อ7เดี๋ยวขออนุญาตสรุปนะครับหน้านี้ต้องการให้คุณจำแค่2อย่างพอคือคน who verb กับคน whom s บวก v คุณต้องได้เรื่องนี้ก่อนไอ้พวกนี้เดี๋ยวมันจะมีสอนย้อนแต่ไอ้ตัว2ตัวบนเนี่ยต้องได้คน who verb คน whom s บวก v แต่หน้านี้ยังไม่ได้สั่งให้ท่องหน้านี้ยังไม่ได้บอกให้ท่องเพราะว่ามันแค่ปรับพื้นมันยังท่องไม่ได้มันไม่ครบต้องท่องในสิ่งที่มันครบแล้วมันจะปลอดภัยแค่เตรียมการไว้เฉยๆต่อไปครับอนุประโยคตัวสุดท้ายอันนี้คือต้องท่องโหดร้ายที่สุดเพราะมันคืออันดับ1ผู้ผิดอันดับ2อันดับ2สอบเข้ามหาลัยคือเรื่องนี้ BGC BGC Marvel ต่อนะครับนี่คืออันดับ2แต่ถามว่าคุณมีเวลา5สัปดาห์คือคาบหน้าคุณไม่พร้อมไม่เป็นไรถ้าใครพร้อมก่อนก็ยินดีด้วยมันก็โอเคมากเหตุผลมีคำว่า because since มี since ด้วยนะมัน since เวลาอยู่ม.6 since แปลว่าอะไรเพราะว่าไม่ต้องมาแปลตั้งแต่นะถ้าแปลตั้งแต่นี่จบเหตุแล้วตั้งแต่เปิดสนามแล้วเหตุผล because since ขัดแย้ง although even though ถ้าคนไหนคิดสั้น
ม่คิดไกลก็เอาแค่2ตัวเนี้ยพอละหากินได้ 100% ละอ๋อโจอืมโด5ตัวนี้นะห้ามไปตัดตอนนะต้องท่องให้ครบ Odo Even Dodo แปลว่าถึงแม้ว่าขัดแย้งต่อไปนะครับสำหรับเวอร์ชั่นเด็กท่องแค่นี้ก่อนว่า If Unless 2ตัวนี้พอทั้งหมดเนี่ยออกมาหมดละแต่ปัญหาคือณปัจจุบันเนี่ยคุณใช้แค่ If Unless ก่อนส่วนเวลาตอนนี้ยังมือใหม่อยู่ท่องแค่3ตัวนี้พอ When Why As คือตอนปรับพื้นเนี่ยตอนที่เราเรียนอยู่ปรับพื้นอยู่ปรับพื้นมันต้องมีไอเดียว่าเฮ้ยคอนจังชั่นมีคำว่า because since although even though though 5ตัวแล้วใช่ไหม6คือคำว่า if 7คือ unless 8 9 10 when why as อันนั้นล่ะพอละคือมาตรฐานน้องม.5 ทําไหมเข้าใจไหมน้องม.5 ที่มาตรฐาน10ตัวละติดแต่ที่ม.6 มันก็ต้องรอเหมือนกระดานเนี้ยแต่ว่าคุณต้องรอบทที่5ตอนที่คุณเอาเบสิกก่อนนะครับพอออกข้อสอบบ่อยมีแค่เนี้ย because since although even though though if unless when why as ต่อนะครับทีนี้พอใครที่เชื่อแล้วก็มาท่อง ever ท่องคำว่า ever เช่น whatever แปลว่าอะไรก็ตาม whoever ใครก็ตาม whenever เมื่อไหร่ก็ตามทีนี้ข้อสอบเราออกตรงนี้เตรียมติ๊กตอบนะครับการใช้ no matter ต้องตามด้วย wh หรือ how เสมอห้ามเขียน no matter ลอยๆนะครับ no matter ต้องมี wh หรือ how เสมอยกตัวอย่าง no matter what ก็แปลเอาเองว่าไม่ว่าอะไรก็ตามนั้นคู่นี้เป็นคู่แฝดกันไอ้คู่นี้โดย whatever เป็นประโยคบอกเล่า no matter เป็นประโยคปฏิเสธเข้าใจไอเดียไหมว่าคู่นี้มันจะไปด้วยกันอ่ะชิ้นนี้โชคดีนะมันเป็นการบ้านท่องของครั้งที่3ไม่ใช่ของครั้งนี้นะครับเป็นของคาบที่3คาบที่1นะครับทวนใหม่นะครับใครที่ยังท่อง mention ness ไม่ได้ไปท่องเรื่อง determiner ท่องเรื่อง linking verb จบละของคาบที่1ของคาบที่2วันนี้ต้องท่องอะไรสั่งว่าจ้างขอร้องอนุญาตแล้วก็อะไรครับทำให้แล้วก็ makeLet, help, watch แล้วก็ไปท่อง and สูตรที่1 s บวก v comma and s บวก v สูตรที่2 s v and v สูตรที่3 a b and c แล้วก็ไปท่องนาม clause นาม clause มีอะไรบ้าง that w h how if waiter ตามด้วย s บวก v ติ้งต่างว่าโอ้ท่องได้หมดละติ้งต่างว่าท่องได้หมดละใครแถมอะไรเหตุผล because sinขัดแย้ง although even though though เงื่อนไข if unless เวลา when why as ก็คือคุณสามารถจบคาบที่2แบบสมบูรณ์แบบนะครับอ่ะเดี๋ยวรบกวนนิดนึงนะเดี๋ยววันนี้ครูรบกวนให้เราครับคนที่เป็นเอกสาร3คนหลังได้ไหมได้นะไม่มีใครตกใครหล่นนะเริ่มข้อที่11พร้อมกันนะครับขั้นที่1นะครับนักเรียนรู้ก่อนว่าในวงเล็บจะมีแค่ adjective กับ adverb นะครับซึ่งคาบที่แล้วครูก็ให้เป็นการบ้านว่าคุณไปขีดเส้นมาหรือคุณสะดวกยังไงก็ทำมาไม่ทำมาก็ไม่ได้ว่าอะไรนะครับแต่ทุกคนจะฝึกโดยใช้กระดาษถ่ายเอกสารก่อนเพราะว่าวันหลังอยากให้ไปทวนกับหนังสือเรียนด้วยตัวเองนะครับมาเริ่มข้อแรกนะครับข้อแรกข้อ11นะครับมันจะดูยากนิดหน่อยเพราะว่าหลายคนจะไม่รู้ว่าคำว่าฟังก์ชันถ้าเจอ inสนใจที่ฟังก์ชัน in เลยนะครับปกติชั่น mention ness เป็นคำนามใช่ไหมครับทวนช้าๆก่อนนะครับปกติ mention nesty and n chip hood ถือเป็นคำนามแต่ถ้าเกิดเฉพาะตัวนี้เท่านั้นนะครับฟังก์ชันถ้าเจอ in เมื่อไหร่จะเป็น verb อันนี้มีสอนในบทที่13อดทนรอบทที่13จะสอนไอ้พวกพิสดารทั้งหมดข้อ11จะยากหน่อยนะครับตรงที่ว่านักเรียนไม่รู้ว่าฟังก์ชัน in มันเป็น verb ทั้งก้อนเนี้ยมันเป็น verbนะครับต่อไปนะครับเดอะเราเรียกว่า determiner endocrine เป็นคำนามมันเป็นชื่ออันนี้เป็นชื่อเป็นคำนาม system ก็เป็นคำนามตอนนี้เรารู้ละหน้า verb เราเรียกว่าอะไรครับประธานนี่ทวนให้อยู่นะด้านหน้า verb มีคำว่า the endocrine system the จนถึง system ทั้งก้อนนี้เลยเรียกว่าประธาน
ช้าช้าอยู่นะฮะวอร์มอัพให้อยู่ต่อนะครับหลังเวิร์บคุณเรียนมาหมดละว่าหลังเวิร์บคุณอย่าเพิ่งสนใจวงเล็บนะให้มองข้ามวงเล็บไปก่อนหลังเวิร์บคุณจะเจอคำว่า relationship นักเรียนจะติดใจคำว่า ship mention nesty and end ship พูดถึงเป็นคำอะไรครับคำนามต่อนะครับคำว่า wish เรียนมาแล้วว่าเป็นอะไรครับ preposition การใช้ preposition ต้องมองหาคำอะไรครับคำนามหรือ verb ing ปรากฏว่าด้านหลังไม่มี ing ก็ต้องหาคำนาม the ไม่ใช่นาม ous ใช้คำนามไหมไม่ใช่ ous เป็น adjective ทำไมถึงรู้ว่าเป็น adjective เพราะคุณไม่เคยท่องคุณท่องแต่คำว่า mention nasty and end chip hood ถึงดังนั้น ous เป็น adjective preposition ก็เลยไปหาคำว่า systemจึงทำให้คำว่า which the nervous system ทั้งก้อนเรียกว่าวลีนี่ทวนให้อยู่นะเผื่อคนไหนไม่ได้ทวนตำรามาเฉลยครับ close หรือ closely ครับเฉลย close เพราะ close เป็น adjective adjective ขยายคำว่า relationship 11เฉลย close ไปต่อนะครับอย่างข้อที่12นะครับถ้านักเรียนแป๊บนึงครับต่อนะครับความเดิมเนี่ยเราจะหา verb ก่อน verb คือคำว่าอะไรครับ provide ดังนั้นถ้าเกิดเอาแบบง่ายๆ a gap ยาวเหยียดถึงแคลิฟอร์เนียก็เป็นประธานแต่ว่าถ้าเกิดจะเอาให้ดีจะเอาให้ใช่ประธานควรจะเป็นแค่คำว่า a gapทันไหมครับประธานคือคำว่า a gap ส่วนตั้งแต่คำว่า in จนถึงคำว่า California in เป็น preposition คำนามตัวหลังสุดคือคำว่า ranger of เป็น preposition คำนามตัวหลังสุดคือ California ทั้งก้อนนี้ก็เลยเรียกว่าวลีถ้าคุณจะเอาวลี2ครั้งมันก็ได้แต่จะจับวลีครั้งเดียวมันก็เรียนง่ายกว่าคือมองเป็นวลีก้อนเดียวมันจะดีกว่าไปมองเป็นวลี2ตัวจริงมันเป็นจริงๆมันเป็นวลี2ตัวจริงๆมันเป็นวลี2ตัวเอาสะดวกรวดเร็วก็เลยเป็นวลีตัวเดียวต่อนะครับหลังเวิร์บเรียนมาแล้วหลังเวิร์บมันมีได้แค่2อย่างคือคำนามกับแอดเวิร์บจำได้ไหมครับหลังเวิร์บได้แค่คำนามกับแอดเวิร์บก็เลยเดาว่า asset มันไม่มี ally ใช่มั้ย asset มันไม่มี ally ก็เลยเดาว่าเป็นคำนามทันมั้ยครับเพราะว่ากฎของเวิร์บไงเวิร์บมันจะตามได้แค่คำนามกับ ally asset เขียนซิแปลว่าทางเข้าแปลว่าทางเข้าก็คือซีโนนิมกับคำว่า entrance นั่นเองต่อนะครับ to the San Francisco Bay จนถึงคำว่า area เราเรียกก้อนนี้ทั้งก้อนว่าอะไรครับ valley ตอนนี้น่าจะได้คำตอบแล้วมั้งตอบ easy หรือ easily ครับeasy เพราะ adjective นำหน้าคำนามต่อนะครับข้อที่13รู้เลยว่า are เป็น linking verb ถ้าใครไม่รู้ไปท่องว่า be become come ทันไหมครับ is am are เป็น linking verb linking verb บวก add อะไรครับ adjective linking verb เป็น adjective ถ้า verb เป็น adverb ดังนั้น found เป็น adjective ประธานคือคำว่าอะไรครับ mushroomคุณได้3ส่วนนี้ล่ะต่อไปตามที่เรียนมา in เป็น preposition ต้องไปหาคำนามดังนั้นเดาได้เลยว่า length range length แปลว่ากลุ่มเป็นคำนาม length นี่แปลว่ากลุ่ม preposition ต้องวิ่งไปหาคำนามดังนั้นเมื่อรู้ว่า length เป็นคำนามแล้วจะเฉลย incredible หรือ incredibly เพราะ incredible เป็น adjective adjective นำหน้าคำนามด้านหลังจะเห็นคำว่า of size ใช่ไหม of color of shape ทั้งหมดนี้จะเรียกว่าอะไรทั้งก้อนนี้เลยครับof จนถึง shape ทั้งก้อนเรียกว่าวลีหน้านี้จบนะครับอันนี้อย่าไปกังวลนะจะไม่ได้เรียกอะไรทีละคนหรอกมันต้องสนิทกันอีกพักใหญ่เพราะแรกๆทีนักเรียนก็กลัวครูเครียดอะไรประมาณนั้นไม่ต้องซีเรียสนะไปฝึกต่อ
ยิ่งฝึกมากก็ยิ่งเป็นมากเพราะเรียนทฤษฎีตะกี้เนี่ยมันต้องสอนน่ะแต่เวลาใช้งานมันก็อีกเรื่องนึงนะสมมติว่า14สมมติว่าฝึกแบบคนเก่งเขาก็จะต้องหาอะไรก่อนเสมอลองเดาสิ Work. ใช่ถ้าจำได้แล้วนี่ very good verb ตัวแรกคือคำว่า have รีบเขียน verb ก่อนเลยเวลาทำข้อสอบเนี่ยอย่าเพิ่งแปล is เขียนเป็น lv ก่อนแล้วก็ keep ใช่ไหมทำข้อสอบต้องทำแบบนี้ keep เป็น verb หลังจากนั้นก็ท่องสูตรที่เคยท่องมา verb 3จุดconjunction 2ตัวแรกคือคำว่า that ตัวที่2คือคำว่า and เนี่ยมันจะเหมือนที่คุณท่องเนี่ยที่คุณท่องไปเพื่อมาทำโจทย์ให้มันเร็วๆเงี้ยเจอได้กับ and ก่อนนะวงกลมเอาเนาะใช้วงกลมเอามันจะเขียนง่ายกว่าทีนี้คุณก็รู้ว่า that ตัวนี้ตามหลังคำนามเราจะเรียก that ตัวนี้ว่า relative ไม่เป็นไรเอา conjunction ไปก่อนก็ได้ส่วน and มีคอมม่าไหมไม่มีเป็นสูตร s v and v เดี๋ยวเขียนให้ดูก็ได้เนี่ยถ้าคุณเก่งแล้วคุณจะรู้ว่าที่ท่องอ่ะมันใช้ได้จริง s v and v มันจะเป๊ะๆอย่างเงี้ยเวลาเขียนภาษาอังกฤษเริ่มแล้วนะครับพอเก่าเกมอีกจะรู้เลยว่าไพลอตตัวเนี้ยไม่ใช่คนไพลอตตัวนี้ไม่ใช่คนไม่ได้แปลว่านักบินเพราะว่าหน้าแดดต้องไม่ใช่คนเรียนมาแล้วหน้าฮูเป็นคนเขาบอกว่าเครื่องบินบางชนิดจะมีระบบการบินอัตโนมัติเข้าใจยังครับขออนุญาตประหยัดเวลานะครับข้อนี้เฉยออโตเมติกหรือออโตเมติคอลี่นี่ขยายคลิปดาวถ้า adjective ต้องนำหน้าคำนามแล้วข้อนี้ไม่ใช่คำนามต้องเฉลยว่าคอลีเสร็จแล้วนะครับโจทย์ข้อนี้ไม่มีอะไรมากครับต้องการให้คุณหาให้เจอประธานอยู่ไหนเวิร์บอยู่ไหนคอนจังชันอยู่ไหนเนี่ยแค่นี้พอเวลาอยู่ในห้องสอบต่อไปข้อที่15ประธานคือใครวินสโลว์โฮเมอร์เพราะเป็นตัวพิมพ์ yeah. ใหญ่ครับที่แล้วสอนแล้วตัวพิมพ์ใหญ่เป็นประธานเอางี้แบบนี้อาจจะสอนยากไปมาหาเวิร์บพร้อมกันก่อนเวิร์บตัวแรกคือคำว่า have เวิร์บตัวที่สองคือ became เป็น linking verb เขียนให้ถูกด้วยเมื่อมีเวิร์บสองจุดต้องใช้อะไรหนึ่งจุด conjunction แล้วก็วงกลมตัว who แล้วก็รู้ละไอ้ who แกเป็น conjunction แน่แล้วหน้า who มันนั้นเป็นคนพอดีเป๊ะๆอีก who เราเรียกว่า relative ย่อว่า relเขาจะอย่างไอ้ที่สอนวันเนี้ยเพื่อให้คุณใช้งานแบบนี้แต่ว่าใช้ยังไงยังไม่ต้องรู้เรียกชื่อมันให้เป็นก่อนว่าอ๋อไอ้ who ตัวนี้นะชื่อว่า relative ประมาณนั้นอ่ะขออนุญาตต่อเลยนะครับดูที่ training ตัวนี้พร้อมกันดูที่ training พร้อมกัน no เป็นอะไรก่อน determiner ไม่เป็นไรครับหลัง training มีคำนามไหมไม่มีเซลฟ์ทรีนิ่งตัวนี้เป็นอะไรซะเองเลยถูกต้องจะไม่ใช่เจอร์เรนจะเป็นคำนามหันเปล่าวันนี้สอนวิธีการแยก ing มาหมดแล้วกลับบ้านไปทวนเนี่ยวิธีการใช้งานจริงเมื่อคุณรู้ว่าทรีนิ่งเป็นคำนามแล้วเฉลย formal หรือ formally formal นะครับขออนุญาตเสียเวลานิดนึงนะอินจนถึง art เรียกว่าวะลีทันไหม formal เป็น adjective นำหน้า trainingขออนุญาตไปที่ became ก่อน became เป็น linking verb famous เป็นอะไรไม่ใช่ linking verb linking verb ต้องคู่กับ adjective เสมอที่เหลือคุณจะรู้แล้วตั้งแต่คำว่า for his จนถึงคำว่า the sea เราเรียกรวมว่าอะไรครับเก่งมากเข้าใจเดียวแล้วนะไปต่อข้อที่16 was ตัวนี้ฝึกเอาให้ชัวร์ verb หรือ linking verb ให้เวลาคิดเนี่ยถ้าเป็นเด็กใหม่มันจะลังเลนะเด็กเก่ามันจบแล้วไม่ใช่เป็น verb เพราะ an invention เป็นคำฟังใหม่ was เป็น verb เพราะว่า verb ใช้คู่คำนามแต่ linking verb คู่กับ adjective คุณต้องแม่นเรื่องนี้
ต่อเลยนะครับ The Potter View ทั้งก้อนเรียกว่าประธานพระประธานอยู่หน้า verb เสมอไงฮะ The Potter View ทั้งหมดเรียกว่าประธาน was เป็น verb and invention ทั้งก้อนเรียกว่ากรรม of เป็น preposition ดังนั้น important เป็นคำนามเพราะ preposition นำหน้านามตอนนี้รู้แล้วนะ ance ance เป็นคำนามเฉลยอะไรครับ profile หรือ profilee profile เพราะ profile เป็น adjective เตรียมจดตัวนี้ออกข้อสอบแปลว่าลึกซึ้งครับ profile แปลว่าลึกซึ้ง profile นี่ใช้กับพวกคนมีความรู้เช่นคุณคิดได้ลึกซึ้งอะไรอย่างเงี้ยคุณคิดได้ละเอียดอย่างเงี้ยเรียก profile ต่อนะครับ17เริ่มแล้วนะใครเป็นประธานตัวพิมพ์ใหญ่ซาวันนาถูกซาวันนาเป็นประธานเพราะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ตัวพิมพ์ใหญ่ใช้เป็นประธานเสมอทีนี้เจ้า The Nuclear Power Red Cargo Ship ทั้งก้อนเนี่ยเราจะเรียกว่าส่วนขยายนาม Appositiveเรียกว่า appositive คือตัวขยายนามมันเป็นวลีชนิดหนึ่งใช้ขยายให้รู้ว่าสวนาแปลว่าเรือสวนานี่แปลว่าเรือคาโก้แปลว่าสินค้าใช้พลังงานนิวเคลียร์ต่อเลยนะครับเสร็จแล้วเนาะพรูฟเป็นlinking verb ถึงให้ท่องไง be become come get grow stay turn remain appear prove ตัวสุดท้ายเลยเมื่อ prove เป็น linking verb impractical เป็นอะไรครับ adjective ใช่ครับเพราะ linking verb จะคู่กับ adjective อยากขยาย adjective ต้องเอาอะไรไปขยาย adverb จึงเฉลยคำว่า commercially ยังไม่จบข้อ17นะ17ของพี่ม.6จะมีความรู้ลึกอยู่หนึ่งเรื่องอยู่ตรงนี้เขียนตัวนะไออันนี้วันนี้กูต้องขอโทษนะเมืองกระดาษขาวบ้านกูหมดบางคนก็จะได้เป็นกระดาษรีไซเคิลอาจจะจดยากหน่อยนะคุณจะจดด้านหลังกระดาษขาวหรือคุณจะจดด้านข้างแล้วแต่คุณแล้วกันนะขออนุญาต17จะเรียนเพิ่มแล้วนะครับนักเรียนครับคำที่ใช้ลบเชื่อมไม่เป็นไรเดี๋ยวถามครูหลังชั่วโมงได้คำที่ใช้ลบเชื่อมเราเรียกว่า compound ลบในทางไวยากรณ์ไม่เรียกว่า hyphen นะเพราะว่าเป็นไวยากรณ์นะถ้าเป็นทางคำศัพท์จะเรียกว่า hyphen หรือ dash แต่วันนี้เรียกว่า compound compound เนี่ยมีหลักการดังต่อไปนี้ฟังดีๆนะนามลบ adjective ได้ adjectiveตัวเลขลบนามได้ adjective กด2ข้อง่ายๆอะไรตัวเลขลบนามเอาใหม่นะครับสูตรที่1 นามลบ adjective ได้ adjective ตัวเลขลบนาม adjectiveต่อนะพอคุณได้สูตรเบสิกก่อนนะคุณก็ใช้สูตรแอดวานซ์ละต่อไปหลักการแอดวานซ์นะครับขออนุญาตเขียนเป็นตัวดอกจันนะดอกจันลบ question mark จะได้ตัวหลังเสมอ question mark นี่คือสูตรเบสิกอะไรลบกันให้ดูตัวหลังเสมอเช่นอันนี้เอาขออนุญาตเขียนตัวข้อสอบจริงเลยนะby ลบ product นี่จะสอนช้าๆแล้วนะเพราะว่าตัวนี้วิชามันจะตีกัน by ลบ product ความเดิมเขียน by ลบ product ถ้าที่ไม่พอคุณก็กระดาษขาวด้านหลังจดๆเอานี่ข้อสอบจริงนะนะก่อนอื่นเพื่อไม่เอ้ยแปลไทยให้ไม่ได้เดี๋ยวคุณจะไม่แม่นเรื่องแกรมมาเดี๋ยวสอนเสร็จก่อนแล้วค่อยแปลไทยให้ความเดิมทุกคนเรียนมาว่าเพชร
position บวกนามเรียกว่าอะไรครับวลีถูกไหมทุกคนเรียนมาตำรานี้หมดแต่ทฤษฎีนี้ใช้ไม่ได้เพราะเขามีเครื่องหมายอะไรอยู่ compound เครื่องหมายลบ compound อยู่เช่นการ compound แปลว่ารวมกันกลายเป็น1คุณก็สังเกตประเด็นก่อนว่าสังเกตประเด็นก่อนว่าตัว product ตัวเนี้ยมันเติม sคุณเรียนมาแล้วว่า product เติม s คำที่เติม s ได้มักจะเป็นคำอะไรครับคำนามงั้นตัวอะไรที่ลบกับข้างหลังจะได้ข้างหลังเสมอนั้นจะเกิด by ลบกับ product ผลลัพธ์ตัวนี้กลายเป็นคำอะไรครับคำนามใช่ครับผมนี่คือคำนาม1ตัวถ้ามันเติม s ก็แสดงว่าตัวนี้เป็นนามพระถ้าไม่เติม s ก็เป็นเอกกับพจน์แปลว่าสินค้าแปรรูปby product แปลว่าสินค้าแปรรูปพวก OTOP อ่ะเอาสับปะรดไปแปลงร่างอ่ะอย่างเงี้ยสินค้าแปรรูปนะครับต่อนะครับเช่นอสันลบกับอินลบกับรอเนี่ยคุณเจออย่างนี้เข้าไปในห้องสอบนะครับคุณก็ดูที่ตัวหลังสุดเสมอดูที่รอถูกต้องดูที่รอถูกต้องรอเป็นคำอะไรกฎหมายเป็นคำนามดังนั้นก้อนนี้ทั้งก้อนก็จะได้อะไรออกมาแน่นอนครับคำนามถูกไหมครับแล้วก็เป็นเอกพจน์แล้วก็เป็นเอกพจน์เพราะรอไม่ได้เติม s son in law ก็แปลว่าลูกเขยเข้าใจไอเดียอย่างประมาณนั้นใช่แปลว่าลูกเขยถ้าพ่อตาก็อะไร father in law แม่ยายก็ว่ากันไปอ่ะมาต่อตรงที่17ต่อ17คุณสนใจคำว่า powerless powerless ตัวนี้คุณรู้ก่อนนะว่ามันต้องเป็น verb ช่องที่3มันไม่ใช่ verb 1ไม่ใช่ verb 2มันเป็น participle มันคือ verb 3 powerless คุณรู้ก่อนว่าเป็น verb ช่องที่3 verb ช่องที่3คุณสมบัติทางไวยากรณ์เป็น adjective verb 3 verb นี้เป็น adjective เสมอท่องแบบนี้ไว้ก่อนต่อนะแสดงว่านิวเคลียร์กับพาวเวอร์เลสทั้งก้อนนี้เป็นแอดเจทีฟนั่นคุณไม่ต้องแยกนิวเคลียร์ออกไปไม่ต้องนิวเคลียร์ลบกับพาวเวอร์เลสทั้งก้อนนี้เป็นแอดเจทีฟโอเคนะครับเดี๋ยวข้ามหน้าจะมีสอนเรื่องนี้อีกนะครับมีสอนเรื่องนี้อีกเพราะว่ามันออกข้อสอบยกตัวอย่างเลยก็ได้อย่างข้อสอบอย่างข้อสอบปีนึงอ่ะโอ้ไม่ใช่ปีนึงหรอก2ปีละ2รอบละเขียนอย่างเงี้ย7ลบ year แล้วก็เติม s แล้วก็ลบกับ oคุณก็รู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าตัวเลขลบอะไรก็แล้วแต่จะได้อะไรเสมอครับและตัวหลังสุด O ก็เป็นอะไรครับเป็น adjective OLDO อายุเป็น adjective และ7ลบ years ลบ O ต้องเป็นอะไรก่อน adjective adjective เติม S ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้มันผิดตรงไหนรู้ยังผิดที่ว่ามันเติม S ตรงนี้เข้าใจยังงั้นเวลาแก้ต้องแก้เป็น7 year o ไม่มี s เนี่ยข้อสอบจริงกันลบกันงั้นเดี๋ยวจะสอนเองในคาบหน้าเพราะคาบนี้ยังปูพื้นฐานกันไม่เสร็จเลยถึงบอกว่าทำไมคอร์สนี้คอร์สมาราธอนเพราะว่าต้องปูพื้นฐานต้อง3ครั้งน่ะประมาณเนี้ยโอเคนะครับตั้งใจนะครับตอนปูพื้นฐาน3ครั้งอ่ะไม่มีใครชอบหรอกมันน่าเบื่อมันต้องจำเอามาหิดด้วยใช่มั้ยท่องไม่ได้ก็เรียนรู้เรื่องละอะไรอย่างเงี้ยท้อใจละอ่ะความเดิม spoke เป็น verb sojourner push เป็นประธานต่อนะครับผมประหยัดเวลานะ in ถึง slavery เรียกว่าวะลีนี่คุณฝึกพวกนี้ไว้วันหลังคุณไปเรียนโทอีกอะไรพวกนี้คุณเนี่ยแน่งปึกอ่ะเขามาออกคลิปหลอกคุณไม่ได้อ่ะโอ้เห็นคลิปแต่ละอันแล้วแม่งหายไปกว่าครึ่งที่เขาสอนฟรีกันอ่ะต่อนะครับพร้อมนะครับก่อนคุณรู้ว่า spoke มันเป็น verb การใช้ verb คุณจำได้ว่าหลัง verb มันต้องไม่เจออะไรแน่นอนไม่เจอ adjective ตอบเองครับเฉลย persuasively เรียบร้อยแล้วนะครับเฉลย adverb เพราะว่าหลัง verb มันต้องเจอ adverb หรือเจอคำนามมันจะไม่เจอ adjective อันนี้ต้องจบภาษาไทยนะแปลว่าชักจูงแปลว่าชักจูงอ่ะไปต่อ19 1984เป็นวลีเพราะดูที่คำว่า in ประธานคือ
เพราะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เมสเป็นเวิร์บช่องที่เท่าไหร่2เพราะประธานเป็นคนประธานเป็นคนจะเห็นเวิร์บช่องที่2เอาต่อไปอะไรเป็นกรรมหา19หากรรมให้เจอตัวพิมพ์ใหญ่early autumn เป็นกรรมเพราะตัวพิมพ์ใหญ่เบสิกที่1ตัวพิมพ์ใหญ่ใช้เป็นประธานกับกรรมเสมอนั้นกรรมจะอยู่ที่ตรงนี้นะครับคือคำว่า early autumn และทีนี้ไอ้ก้อนที่บอกว่าอะไอเนี้ยจนถึงคำว่า song เนี่ยคืออะไรมันคือ appositive แต่เขียนบ่อยเบื่อแล้วใช่ไหมลองใช้คำว่านามวลีดูนามวลีคืออธิบายให้รู้ว่า early autumn ไม่ใช่ฤดูใบไม้ร่วงไม่ใช่ฤดูใบไม้ร่วงแต่เป็นRecording of the song แปลว่าแผ่นเสียง Recording of the song ทั้งก้อนนี้เรียกว่าแผ่นเสียงเดี๋ยววันนี้ยังไม่มี reading กับยังไม่มีคำศัพท์นะเพราะว่ามันต้องปรับพื้นฐานคุณให้แน่นเป็นเรื่องๆไปคือเรียนจนหมดเล่มทุกหน้ากระดาษนะครับไม่มีให้เฉลยเด็กไปอ่านเองไม่เคยทำแบบนี้นั้นเล่มนี้มีกี่หน้าคุณได้เรียนทุกแผ่นของกระดาษอ่ะต่อนะครับกลับมาที่ตรงนี้ก่อนนะดูที่โซโลให้ดีนะโซโลเนี่ยมันแปลว่า1คนมันเป็นคนที่มี1คนถ้าดูโอก็รู้ละมี2คนตีโอก็3คนนะเอาโซโล1คนคำว่าคนนี่เป็นคำอะไรครับคนสัตว์สิ่งของเป็นคำนามและโซโลเป็นคำนามเมื่อรู้ว่าโซโลเป็นคำนามใช้ add อะไรขยายนาม adverb หรือ adjective ขยายนาม adverb หรอไม่ใช่ต้องบอกว่า adjective นำหน้าคำนามผิดไม่เป็นไรหรอกครับ adverb กดข้อแรก adverb ไม่ขยายนามเฉลย masterful เพราะขยายคำนามคือ1คนอ่ะทันไหมทันไหมว่าโซโลนี่แปลว่า1คนต่อไปดูต่อนะครับข้อนี้เวิร์บตัวแรกคือคำว่าอะไรครับเมดหาอินฟลูเอนเซตก่อนแล้วเดาสิอินฟลูเอนเซตเป็นเวิร์บช่องที่เท่าไหร่2หรือ3 2เพราะไม่มีเพปโพซิชันเมื่อมีเวิร์บ2ตัวต้องใช้คอนเนคชั่นกี่ตัวคือคำว่า wish วงกลม with ไว้เป็นคอนจังชันอ่ะเตรียมตัวเฉลยแล้วนะครับเฉลย deep หรือ deeply ครับขยายเวิร์บ deeply adverb ขยายเวิร์บส่วน younger จะถึง musician เรียกว่ากรรมหลังเวิร์บตามด้วยกรรมถึงจุดนี้ต้องมั่นใจแล้วนะหลังเวิร์บมันจะ1มันจะเป็น o 2เป็น adverbly 3หลังเวิร์บเป็นวลีอันเวิร์บนี่เขาจะมีขอบข่ายอยู่3มุมมอง1ตามด้วยกรรม2ตามด้วย adverbly 3ตามด้วยวลีที่จะมีอยู่แค่เนี้ยหลังเวิร์บต่อนะครับยังอีกยาวไกลเลยอัดคลิปไว้แล้วนะครับยังก็ไม่ต้องห่วงนะครับก็เดี๋ยวส่งในกลุ่มให้เดี๋ยวพอรู้สึกเชิญครบก็เกือบครบหมดแล้วอ่ะวีนัสเป็นประธานเพราะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ The Planet ตัวนี้คือคำขยายให้รู้ว่าวีนัสไม่ใช่ซิปไม่ใช่เครื่องใช้เป็นดาวเคราะห์ชื่อว่าดาวศุกร์ทันไหมครับ Planet แปลว่าดาวเคราะห์เป็นนามวลีอย่าลืมนะ Planet ด้วยเป็นนามวลีนะชื่อทางไวยากรณ์ชื่อว่า Apoxity Was เป็นอะไรดีครับLinking verb once คุณอย่าเพิ่งสนใจเพราะคุณไม่คล่องแต่คุณรู้ว่า believed เป็น verb ช่องที่เท่าไหร่ช่องที่2เฮ้ยหลัง be หลัง have เรียนมาแล้ววันนี้หลัง verb to be หลัง verb to have เป็น verb ช่องที่3รู้แล้วนะว่า believed เป็น verb 3เพราะดูที่ was verb ช่องที่3ทำหน้าที่เป็น add อะไรครับ adjective อ่ะทีละขั้นเอาเร็วเขียนเร็วรู้ยังว่า once เป็นอะไรเดาขยาย adjective ต้องเอาอะไรไปขยาย no. ไม่ใช่ขยาย adjective ต้องเอา add อะไรไปขยาย
adverb นะรู้แล้ว one เป็น adverb ส่วน to be เป็น to verb 1 to be เป็น to verb 1เพราะว่าอะไรประธานบวก linking verb บวก adjective ตามด้วย to verb 1อีกหนึ่งรอบนะครับประธานบวก linking verb บวก adjective บวก to verb 1อ่ะต่อเลยนะครับ to ตัวนี้ก็เป็น adjective แปลว่า2 object เติม s ก็เป็นคำนามเฉลยได้แล้ว distinct หรือ distinctly ครับ distinct ครับเฉลย distinct distinct แปลว่าเด่นชัดต่อนะครับนักเรียนตัวนี้ซีเรียสนะเครื่องหมายโคลอนจุด2จุดแปลว่าเช่นจำให้ได้นะโคลอนเนี่ยแปลว่าเช่นเดี๋ยวไม่ต้องไปเขียนซัดแอดให้มันเสียเวลาทุกครั้งที่เจอโคลอนให้แปลว่าเช่นต่อนะครับฟอสฟอรัสเป็นนามชื่อเดอะมอร์นิ่งสตาร์ก็เป็นนามวลีจำได้ยังถ้ามีชื่อมันจะมีนามวลีนามชื่อกับนามวลีมันจะมาด้วยกันเสมอแอนเชื่อมความสอดคล้องถูกไหมครับหน้าแอนเป็นนามวลีคือคำว่า morning star หลังแอนก็เป็นนามวลีด้วยคำว่า evening star หน้าแอนฟอสฟอรัสเป็นนามชื่อหลังแอนเฮเปอร์ซัสก็เป็นนามชื่อนั้นแอนจะ copy ไวยากรณ์ให้เหมือนกันเสมอต่อนะครับใครไม่ทันครูจะลบแล้วทันนะครับเดี๋ยวมาดูการบ้านในคาบหน้าคือ exercise ที่ 1.2 ตั้งใจฟังนะครับว่ากติกามีดังต่อไปนี้ n แทนคำนามถ้าเจอ ing ทุกตัวเรียกว่าเจอ learn ถ้าในวงเล็บพวกนี้ในวงเล็บพวกนี้แล้วเจอ ing ให้เป็นเจอ learn ส่วน v แทน verb adj แทน adjectivePN นี่แทนคน PN นี่แทนคนถ้าเจอคนนะให้แทนด้วยคำว่า PN ถ้า ADV แทน Adverb ตัวอย่างที่1สังเกตก่อนนะครับว่ามันจะ Advanced ขึ้นแล้วนะมันไม่ต้องทำทุกตัวละมันดูนิดเดียวเช่น Fiction แปลว่านิยายอยู่ในข้อ1วงเล็บอันแรก Fiction เป็นคำนาม Fictional เป็น Adjectiveเริ่มแล้วนะครับคุณจะสังเกตว่าด้านหลังคือเวลาทำโจทย์ชุดนี้อย่ามองไกลนะมองใกล้ๆวงเล็บหลังวงเล็บมีคำว่าทาวทาวเป็นคำอะไรครับคำนามทาวแปลว่าเมืองดูที่เดอะก็ได้เดอะนำหน้าคำนามและหน้านามต้องใช้ adjective เฉลย fictional หนูก็ขีดเส้น fictional 1เฉลย fictional tau มาฝึกทำข้อ2ต่อแล้วนะครับในข้อ2 industry เป็นคำนามอุตสาหกรรมเป็นคำนามเหมือนตี้เหมือนทีวายตี้แต่มันใช้ ry l ไม่เคยท่องเป็น adjective ฝึกเดาละ produce แปลว่าสร้างเป็น verb product สินค้าสินค้านามมันเติม s ก็เป็นคำนามใส่เข้าไปแบบนี้ด้านหลังทันไหมครับต่อนะครับเวลาทำวงเล็บให้ดูข้างหน้าข้างหลังมันก็พอละหน้าวงเล็บมีคำว่า by ก็ท่องสูตร by เป็น preposition นำหน้าคำนาม preposition กับคำนามเฉลย industry จุดที่2คุณดูที่คำว่า such เรียนมาแล้ว such เป็นถูก determiner ก็ถึงบอกใครท่องตำราได้ไม่ได้ก็มันก็จะช่วยทำข้อสอบละมันไม่เหมือนเลขอะเลขมันต้องคิดลึกซึ้งภาษาอังกฤษไม่มีเลยภาษาอังกฤษมันบอกตรงๆอะท่องมาใช่ไหมก็จะรู้ว่าต้องดูตรงนี้ไม่เหมือนเลขเลขนี่ท่องหูตาแหกก็ทำไม่ได้มันต้องมีจินตนาการแต่อังกฤษไม่ใช่เจอซัดเป็น determiner ก็ลุยต่อโอเคเฉลยแล้วนะครับ determiner นำหน้าคำได้คำว่า productต่อนะครับ fragrant ance เป็นคำ ance เป็นนาม
ant ไม่เคยท่องเป็น adjective ต่อนะครับดูที่ flower เวลาดูวงเล็บให้ดูใกล้ๆ flower เป็นคำนามหน้านามใช้จึงเฉลย fragrant ตัวหลังข้อ4เตรียมตัวนะครับในข้อ4 mathematic เติม s เป็นคำนาม mathematical เป็น adjective equal all adjective tyt ไม่ใช่ไม่ใช่ mention nesty and n เออถึงบอกเนี่ยไอ้ท่องตำรามันต้องมาพิสูจน์กันว่าก็คือไอ้ตอนทำโจทย์ tyt เป็นคำนามจุดที่1ดูที่ statement จุดที่1ดูใกล้ๆวงเล็บเจอคำว่า statement เป็นคำอะไรก่อนครับmentionness เป็นคำนามหน้านามต้องใช้ adjective จุดแรกเฉลย mathematical อันที่2ดูที่ r จุดที่2ดูที่ arer เจอนะครับ r เราเรียกว่าอะไรครับใช่เขียน linking verbR เป็น linking verb จึงเฉลยคำว่า equal ใช่ครับ equal ถูกต้องครับต่อหน้าต่อไปไม่จะทำตัวอย่างให้คุณเยอะหน่อยทำสัก5ข้อเป็นตัวอย่างฮะอ๋อเหรออ๋อโอเคโอเคงั้นเดี๋ยวอีกอันหนึ่งต่อคราวหน้าแล้วกันเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวขออนุญาตพูดย้ำอยู่หนึ่งเรื่องก่อนนะครับคือนักเรียนครับหลายคนจะมีคำศัพท์ชุดนี้ใช่ไหมครับสักครู่นะครับในส่วนของอีเดียมเนี่ยนะครับมันก็จะมีการเขียนล่วงหน้าเอาไว้เช่น get on ขึ้นรถ get off ลงรถ put on สวมใส่ take off ถอดออก turn on แปลว่าเปิดเครื่อง turn off แปลว่าดับเครื่อง call up แปลว่าโทรถึงไลท์อเวย์ทันทีพิกอัพแปลว่าเก็บแอดวานซ์ทันทีเก็ตอัพลุกขึ้นแอดเฟิร์สตอนแรกมาดูนะครับเฉพาะนักเรียนใหม่เนาะเรียนเก่าเขารู้ละเช่น arise แปลว่าอะไรครับลุกขึ้นแล้วก็ไปดูว่าเก็ตคู่กับเก็ตอะไรครับเก็ตอัพคุณก็เขียน up ลงไปขึ้นใช่นักเรียนใหม่เขียนตามเลยครับเก็ตคู่กับอัพต่อไปเทเลโฟนก็โทรหาเราก็ไปหาในคอที่โทรหาใช้คำว่าคออะไรครับคออัพคุณก็กรอก up อัพลงไปข้อ3 immediately แปลว่าทันทีแล้วก็หาว่า add อะไรแปลว่าทันทีครับ add once ถูกครับคุณก็กรอก once ลงไปวันนี้ก็คือการบ้านของคุณก็คือแค่เอาโพยที่มีอยู่กรอกลงไปแต่ถ้าเกิดนักเรียนไม่อยากกรอกก็กรุณาเอาโพยติดตัวมาด้วยนะครับถ้าใครหายโพยหายต้องบอกครูนะครับเห็นนะครับหลักการง่ายๆแค่นี้ในคาบหน้านะครับจะเริ่ม